ได้ยังอาจารย์ผมติ๊กอันไหนครับก็กดยอมรับกด accept รับผ่าน accept terms คือไม่ต้องไปอ่านใช่ไหมว่าคืออะไรแล้วก็โอเคเลยใช่ไหมนี่ครับพยายามอ่านอยู่ครับอาจารย์แปลให้ฟังหน่อยได้ไหมครับI would like Microsoft to share my information with อะไรอะผมมองไม่เห็นนะอันนั้นมาบัง with select partner so I can receive relevant information about the product โอเคอันที่หนึ่งก็คือยอมรับข้อตกลงของ Microsoft ใช่ไหมอันนี้แล้วก็ข้อที่สองก็คือจริงๆอันที่2ไม่จําแล้วแต่ก็ได้อันที่2อันที่2คือว่าถ้าเกิดมีการอัปเดตข้อมูลมีบริการอะไรใหม่ๆเขาจะส่งมาหาคุณไงเป็นแบบเหมือนประชาสัมพันธ์อัปเดตอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่เป็นไรครับติ๊กอันที่3คืออันที่3ก็คืออยากจะต้องให้แชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณน่ะให้กับพาร์ทเนอร์ของ Microsoft หรือบริการอื่นๆของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเข้าได้ยังไงหมุนอยู่ครับมหาลัยนี่มันจะเจ๊งหรอมันถึงเป็นกระดาษขาดอย่างงงมันจะอยู่ที่ซอฟต์แวร์ด้านซอฟต์แวร์ใช่ด้านซ้ายแต่จริงๆอ่ะพิมพ์ก็ได้นะเนี่ยในนี้มี Microsoft Windows แล้วคุณไปดาวน์โหลดมาใช้ฟรีนะรู้ป่ะ Windows อ่ะไม่ต้องใช้ปลอมนี่คุณเขียนว่า Microsoft คุณอยากได้อะไรอ่ะ Microsoft Visio VISIOMicrosoft บ้านเธอเขียนอย่างนี้เลยเนี่ยเขียนผิดแล้วครับ Google ครับ Google SOFT VCO VISIO VISIO ไม่ดันVISIO นี่ครับ V มันอยู่ในเดี๋ยวนะมันอยู่ในมันไม่ได้อยู่ในนี้มันอยู่ในเซิร์ชข้างบนนู้นทำไม Microsoft เป็นอย่างนั้นไม่ถูกอาจารย์เดี๋ยวนะคลิกเข้าไป Microsoft ช่างหัวมันเถอะทำไมมันขึ้นแดงๆช่างเข้ามาข้างๆอ่ะซอฟต์แวร์เลิร์นนิ่งแล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเหนื่อยทำไมผมมันขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษไอของคุณทำไมไม่มีขึ้นพออาจารย์มีครับของคุณมันเป็นกระดาษขัดปากผมเป็นรูปภาพขึ้นมาครับผมกำลังเข้าของผมครับผมสงสัยว่าทำไมคุณไม่ใช่ใช้ไม่ได้หรอกใช้ได้แต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันเข้าไปแล้วเซิร์ชไม่เจอหรือคุณพิมพ์เลยเดี๋ยวผมถูกหวยก่อนครับเดี๋ยวผมค่อยซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ครับ
Microsoft โอเคครับใช้ agree เข้าสู่ระบบสำเร็จได้ไหมครับอาจารย์แต่ของคุณเข้าได้ไหมมันไม่มีครับเข้าไปที่โปรไฟล์แล้วทำไมตอนแรกมันยังขึ้นโปรแกรมมาเยอะๆอยู่เลยผมยังเห็นอยู่เลย overview ดิ overviewอันที่สอง get started ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เนี่ยดาวน์โหลด Windows ได้ด้วยนะ Windows 10 Windows 11เลยพวกนี้ครับผมลงไปเลยลงไปเดือดสิบรู้กว่าจะเห็นเขาว่า VCO VISO นี่ไง VCO นี่ไง VCO นี่ไงนี่ครับคุณจะเอาเวอร์ชันไหนนั่นไปตอนแรกมันไม่พิมพ์ไม่เจออาจจะพอเราว่าพิมพ์ว่า Microsoft หรือเปล่าอาจารย์ช่างหัวมาเถอะเจอไหมล่ะก็ไม่เจอเหมือนเดิมอ่ะเข้าไปตรงไหนนะเอาเวอร์ชัน2019หรือ2016 2019ดีกว่าครับ for Mac ถ้าเกิดจะอยากจะได้ Windows ใหม่ของแท้ก็โหลดได้เลยนะ Windows แท้ Word Excel PowerPoint ก็โหลดเอาในนี้นะนี่เห็นแบบเห็นแบบมี Product Key ด้วยเนี่ย View Product Key แล้วคุณก็ก๊อปเอาไว้คือกด View Product Key อ่ะแล้วก็ก๊อปเอาไว้เดี๋ยวมันต้องใช้รหัสอันนี้ของแท้คุณเคยใช้โปรแกรมของแท้ใช่ไหมครับมันต้องใช้รหัสพวกนี้ด้วยดาวน์โหลดเลยนะครับอาจารย์ใช่พอดาวน์โหลดแล้วคุณไปให้เพื่อนคุณลงไม่ได้แล้วนะ เพราะว่ามันจะล็อกกับเครื่องคุณแล้วถ้าเกิดภายใน30วันน่ะหลังจากลงครั้งแรกอ่ะถึงจะไอ้นี่ได้ใหม่ถึงจะโหลดได้ใหม่อ๋อครับตอนก่อนหน้าที่ผมจะสอนคุณน่ะประมาณสักเดือน2เดือนน่ะผมซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่เป็น Mac เครื่องนั่งโต๊ะ Mac แล้วก็ลง Windows กับ Mac เนี่ยแล้วก็ลงหมดเลยโปรแกรมแบบแล้วปรากฏว่ามันล็อกเพราะว่ามันลงเครื่องนี้แล้วไม่ได้ลงเครื่องนู้นไม่ได้ผมก็เลยต้องโทรไปที่สิงคโปร์ให้มันปลดล็อกให้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมใช้ได้3เครื่องเลยฟรีพร้อมกันอาจารย์โหลดนานมั้ยครับตอนโหลดไม่นาน5นาทีก็เสร็จแล้วสรุปว่าดาวน์โหลดได้แล้วนะไอ้โปรแกรมตัวนี้คุณลองเข้าไปใน Google YouTube ดูก็ได้ระหว่างรอดาวน์โหลดเข้าไปใน YouTube ดูก็ได้มันเอาไว้ใช้เขียนกราฟที่เป็นทางด้านเอนจิเนียร์ไปเขียนพวกไดอะแกรมเขียนอะไรพวกนี้ทางด้านเอนจิเนียร์หมดเลย2019มั้ย
ล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บคุณสามารถก๊อปตัวนี้เข้าไปใน Microsoft Word Excel PowerPoint ได้ในวิธี activate 100% ก็ดูเอาแล้วกันเนี่ย You can make money from YouTube without creating มันจะมีรูปที่เป็นเกี่ยวกับ engineering วิศวกรไฟฟ้าด้วยพวกนี้มันจะมีเครื่องพูมือพวกนี้คุณสามารถลากมาวางได้เลยเหมือนคล้ายๆเขียน AutoCAD นะนึกออกไหมครับครับผมก็นึกออกครับแล้วพอเสร็จแล้วคุณก็ copy พอเขียนเสร็จแล้วก็ copy แล้วก็เอาไปใส่ไว้ใน Word PowerPoint ได้เพราะเดี๋ยวตอนทำเล่มปริญญาตรีตอนจบก็ต้องใช้พวกนี้อยู่แล้วเล่มจบคุณเขียนใน YouTube ข้างบนน่ะว่า Visual 2019 for Electrical Engineering for Electrical Engineeringอันนี้ for chemical engineering for electrical engineering make electric diagram is a visual อันนั้นแหละ I think a good program to make electric diagrams can be interesting this year was actually fast มันจะมีรูปตัว R รูปออฟแอมป์รูปแหล่งจ่ายรูปอะไรให้หมดเลยนี่ข้างๆอ่ะวิดีโอข้างๆอันที่2อันที่3นี่ไงอันที่3อ่ะอันนี้ครับใช่นี่ไงนั่นแหละเห็นมั้ยมันมีรูปไดแกรมไฟฟ้าที่เนี่ยออฟแอมเนี่ยออฟแอมเนี่ยลอจิกเกตพวกเนี้ยถ้าเกิดจะต้องใช้ไม่ต้องไปนั่งเขียนเองสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเสียเวลาเนี่ยใช้อย่างเงี้ยดีไหมก็เดี๋ยวก็ต้องไปเวลาดูมาครับแล้วเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ด้วยแล้วคุณก็ใช้ฟรีลิขสิทธิ์ตัวเนี้ยดีไหมดีครับแต่เดี๋ยวก็ต้องไปลองหัดใช้ดูก่อนนะครับอาจารย์อุ๊ยไม่ต้องหัดหรอกใช้ง่ายลากวางแล้วก็เอามาจิ้มๆอ่ะเอาสายมาต่อจิ้มๆๆๆก็ได้แล้วง่ายอย่าตายถูกไหมดีกว่าคุณไปนั่งก๊อปมาวางใส่แล้วมันดูไม่ดีครับโอเคโอเคครับโอเคแล้วมีโปรแกรมอื่นอยากได้อีกไหมก็ลองดูเข้าไปในโปรแกรม Microsoft อ่ะมีอันอื่นอีกไหมที่อยากได้นี่มี Windows Server ด้วยนะมี Windows Server ถ้าเกิดต้องการเอาไปรันกับเครื่องที่แรงๆก็ได้นะโอ้ครับผม MATLAB ยังเกือบซีเบ้งเลยอาจารย์หรอจริงๆอ่ะมันมีคลาวมีอะไรด้วยนะมีโอ้อะไรได้เยอะแยะหมดเลยครับมีโปรแกรมอะไรอยากได้มาอยู่อีกนั่นแหละไปหาเอาแล้วกันได้ครับเดี๋ยวลองดูครับมี Skype ด้วยนะ Skype for Business 2019ตัวเนี้ยมันเอาไว้เป็น Skype ที่ดีกว่า Zoom อีกอ่ะที่นั่นจริงๆผมจะใช้ตัวนี้สอนก็ได้นะแต่ว่าอย่าแล้วใช้ Google ดีกว่าระหว่างนี้ผมไปเซฟไฟล์ PDF ให้อาจารย์ก่อนดีกว่าโอเคจริงๆจริงๆมันมี Microsoft Project ด้วยนะที่คุณต้องใช้ตอนเรียนวิชา Project อ่ะในนั้นน่ะมี Microsoft Project ด้วยตอนทำมินิโปรเจกต์เนี่ยครับอะไรนะก็เอาไว้ทำมินิโปรเจกต์อย่างนี้ครับ
มันเอาไว้ manage โปรเจกต์คือเหมือนกับว่าในสมาชิกคุณน่ะมีหลายๆคนในหนึ่งโครงการใน1โปรเจกต์อ่ะมีสมาชิก2คน3คนมีสมาชิก10คน20คนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมภูมิอย่างที่คุณจบออกไปคุณเป็นผู้จัดการโรงงานหรือเป็นหัวหน้าเขาอ่ะแต่คุณคุมลูกน้อง10คน20คนคุณจะรู้ได้ไงอ่ะว่าคนไหนทำงานถึงไหนแล้วหรือ2ทีมนี้ทำงานถึงไหนแล้ว2ทีมนี้ทำงานถึงไหนแล้วหรือว่าคนนี้ทำไม Microsoft Project มันจะช่วยเมนเทจตรงที่ว่าเวลาเขากำลังทำงานในแต่ละวันอ่ะทำเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้วก็มากรอกโปรเกรสความคืบหน้าในระบบแล้วคุณจะเห็นภาพรวมว่างานนี้เสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แบบเรียลไทม์เลยนะแบบวันต่อวันเลยนะใครอัปเดตข้อมูลอะไรเข้ามาก็จะเห็นหมดเลยแล้วคุณก็ไปวางแผนได้เครื่องจักรตัวนี้อ๋อทีมนี้ใช้อยู่เนี่ยงานใกล้เสร็จแล้วอีก 99% คิดไว้กี่วันเสร็จนี่ออกมามันจะเมเนจได้ทุกอย่างเมเนจต้นทุนเมเนจคอสทุกอย่างได้หมดเลยเห็นความคืบหน้าของงานทุกขั้นตอนเดี๋ยวได้ใช้แน่ครับอาจารย์ไม่อันนั้นเมืองนอกเขาใช้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเมืองไทยทำงานไม่เป็นระบบจะมาถามหาเรื่องวัคซีนก็ปวดหัวนี่ผมได้ข่าวว่ารัฐบาลมันออกกฎหมายไอ้นี่แล้วเหรอถ้าใครไปพูดอะไรที่ผิดกฎหมายไอ้ผิดอะไรนะข้อมูลมันจะจับหาว่าเอาข้อมูลเท็จอะไรใส่อ่ะอ๋อใช่ครับใช่ครับมันอะไรกันนะกันหนาแล้วใครจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไม่ได้เดี๋ยวนี้มันอะไรกันกันหนาก็นั่นแหละอาจารย์มันไม่วิพากษ์วิจารณ์ครับแสดงว่าแม่งมันมีแต่ข้อเสียเยอะจนวิจารณ์แล้วปวดหัวเกิดมาไม่เคยเจองงนี่ประเทศไทยมันจะเหมือนคอมมิวนิสต์เข้าไปทุกทีแล้วนะแล้วภูมินงวดหน้า5กลุ่มอ่ะจะพรีเซนต์หรือจะไม่พรีเซนต์แล้วคะแนนจะเป็นยังไงครับอาจารย์ถ้าไม่พรีเซนต์เนี่ยก็ลองดูจากวันนี้ดูสิก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวถ้างั้นดูจากวันนี้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปคุยกับเพื่อนที่วิชาโฮมรูมอีกรอบนึงครับก็ลองดูจากวันนี้ด้วยสิจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเพราะผมบอกแล้วก็ผมไปตรวจเองอยู่แล้วผมมีเฉลยใช้คอมพิวเตอร์ตรวจอยู่แล้วถามจริงมีวิชาอื่นทําอย่างผมบ้างมั้ยไม่มีครับหรือว่าตรวจมือกันอย่างนั้นตรวจมือผมไม่ชอบตรวจผมอ่านลายมือไม่ออกบางคนมันเขียนลายมือมาผมอ่านไม่ออกเมื่อปีที่แล้วผมก็สอนออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วก็ให้นักศึกษาถ่ายรูปมาผมตรวจได้2คนเท่านั้นผมไม่ตรวจเลยอ่านไม่ออกผมก็เลยบอกเอางี้หัวหน้าห้องไปตรวจทำโปรแกรมให้ไปตรวจกันเองแล้วกันรู้ป่ะขนาดทำโปรแกรมให้ไปตรวจกันเองยังหนกกันเลยแล้วปีนี้จะตกไหมครับอาจารย์ก็ปีนี้มันไม่เขียนลายมือแล้วมันก็อ่านออกมันก็คงไม่ตกปีที่แล้วมันอ่านกันไม่ออกมันอ๋อโอเคครับไม่ผมบอกให้เห็นไหมคนอื่นคือเขียนลายมืออ่ะมันเขียนยังไงกันไม่รู้งงเขียนแล้วคนอื่นอ่านไม่ออกอ่ะจะไปโทษใครได้โทษตัวเองเลยผมเลยไม่ตรวจแล้วหัวหน้าห้องก็ไปตรวจแล้วกันถ้าอ่านไม่ถ้าเกิดหัวหน้าห้องอ่านลายมือเด็กรุ่นเดียวกันไม่ออกก็ไม่มีใครอ่านออกก็แล้วมันก็รู้เรื่องมันคนเดียวจะมาส่งทำไมแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้เรียนในที่มหาลัยก็ผมดูแล้วไม่มีทางที่จะได้เรียนมหาลัยนะอาจจะต้องได้เรียนไอ้อย่างนี้ไปตลอดอ่ะใช่ครับถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังอยู่ก็ไม่น่าจะได้เรียนนะครับอาจารย์มันอะไรกันนะกันหนาก็ไอ้เรื่องโควิดเนี่ยผมไม่เข้าใจงงไม่ใช่ครับอาจารย์มันแบบความคิดผมเหมือนเขาจบไม่ตรงสายอาจารย์ว่าแล้วเขาจบอะไรมาเขาจบทหารเนี่ยเขามาแบบมาบริหารประเทศครับมันคนละเวนะครับแล้วเขาจะมาทำไมงงไปยึดอำนาจไงอาจารย์อ้าวแต่เขาบอกว่าทำเพื่อประชาชนไม่ใช่เหรอโอ้อาจารย์ประชาชนด่าจะตายแล้วทำเพื่อประชาชนจริงๆเขาลงไปแล้วครับ
แล้วเขาทำเพื่อใครอ่ะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับทำเพื่อพวกพ้องไม่ใช่หรอกผมว่าพวกพ้องก็เพื่อนก็ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะโควิดอ่ะมันฆ่าทุกคนอ่ะมันจะพวกพ้องได้ยังไงมันก็คนเขาก็ด่ากันทั้งวันทั้งเมืองแต่ผมเชื่อนะอะไรจะเกิดขึ้นประชาชนก็ต้องอยู่ได้ไม่มีประชาชนมันก็ไม่มีประเทศถ้าเกิดประชาชนตายไปครึ่งแผ่นดินนะคุณคิดว่าโควิดประชาชนตายไปครึ่งแผ่นดินนะคุณคิดว่าจะอยู่กันยังไงใช่ครับไม่มีใครทำงานปกตินะแต่ดีอย่างนะถ้าเกิดคนตายครึ่งประเทศนี่คือยังไงก็ไม่ตกนะค่าแรงจะแพงมหาศาลแต่ก็ไม่ดีหรอกทุกวันนี้คนไทยมันก็ไม่พองานกันทำแล้วไม่ใช่หรอมันต้องไปเอาพม่ามาทำใช่ไหมถ้าไปตายกันอีกตกงานกันอีกก็ได้หรือยังครับเนี่ยยังไม่เสร็จเลยครับไม่นานทำไมมันนานวันนี้โควิดตายกี่คนน่ะผมไม่ได้ฟังข่าวเลยโควิดถึงหลักร้อยหรือยังวันนี้ไม่ถึงครับอาจารย์น่าจะ60นะครับแล้วสรุปว่าแนวโน้มมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงเนี่ยไอ้คนเด็ดคนตายแย่ yeah, ครับแย่ลงเหรอก็มันก็นี่แหละครับ60 70 80 90นี่ยังไม่ดีขึ้นอีกเหรอปิดปีไม่ดีเลยกันผมตกใจเลยนึกว่าจะดีขึ้นแล้วแล้วมันจะปิดทำไมปิดแล้วแย่ลงนี่คือไม่ต้องปิดแล้วมันปิดเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงอาจารย์มันควบคุมไม่ได้แล้วอ้าวแล้วถ้าเกิดมันควบคุมไม่ได้แล้วมันยังติดกันอยู่อ่ะไม่เห็นจะลดลงเลยเลยก็นั่นแหละครับเพราะมันควบคุมไม่ได้ที่มันติดเพราะมันควบคุมไม่ได้นั่นแหละครับอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่ไงอาจารย์โหลดอยู่เนี่ยอ้าวแล้วที่คุณบอกว่า PDF อะไรอ๋อเสร็จแล้วครับให้ผมส่งให้อาจารย์เลยมั้ยครับใช่ส่งมาอาจารย์มีสอนทุกวันนะอาจารย์หืออาจารย์มีสอนทุกวันมั้ยครับไม่มีฮะมีเทอมเนี้ยมีของคุณ2วิชานะฮะแล้วเทอมหน้าก็มีวิชาอะไรก็ไม่รู้อ๋อคือถ้าเธอมีห้องเฉพาะห้องผม2วิชาแล้วอาจารย์ใช่ก็เขาเอาวิชาคำนวณมาให้ผมสอนหมดเลยไม่มีใครรับสอนเลยวิชาคำนวณแล้วปีอื่นไม่มีคำนวณปี2เนี่ยยังไม่ปี2มันเรียนคณิตศาสตร์ไฟฟ้าไปแล้วเมื่อปีที่แล้วอ๋อแล้วเทอม2อ่ะยังเทอม2ของคุณเหรอใช่ครับถ้าอยากรู้คุณลองเข้าไปดูในนี่ดิในเว็บมหาลัยอ่ะมันจะมีบอกไว้หมดเลย4เทอม6เทอมไม่ใช่4เทอม6เทอมไอ้หลักสูตรคุณโดน1ซัมเมอร์ด้วยนี่ใช่ใช่ฝึกงาน1ซัมเมอร์เนี่ยใช่ของคุณมีมันจะบอกไว้ในเน็ตอ่ะว่าคุณเรียนอะไรเทอมไหนเมื่อคืนเปิดดูอยู่ที่มหาลัยเดี๋ยวผมขอเรียนอีกอย่างไม่ต้องมาถามผมนะว่าเรียนอะไรเพราะว่าผมไม่รู้มันแล้วแต่นักเรียนนะไม่รู้เดี๋ยวขอเรียนนิดหนึ่งขอสบอไฟฟ้าตันเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้แหละครับงานผมว่ามันทำไมเยอะแยะจังมันส่งเป็นโฟลเดอร์ได้เหรออาจารย์นี่ดิทำเป็นซิปก่อนดิทำไงครับไม่ก็รวมมาเป็น
PDF ไฟล์เดียวไม่ได้เหรอทำไมต้องเอามาแยกๆมันมีกี่กลุ่มอะไหนทำไงวะพัดเอ็ดไหมเท่าที่ส่งมาเนี่ยมีแค่เนี่ย8ถ้า8กลุ่มก็เปิดเปิดมา8กลุ่มเปิดมาอันนึงอะแล้วก็รวมมาเป็นไฟล์เดียวไม่ได้ก็ยังไงครับอ๋อคือให้แคปไปรวมมาใส่ในงานเดียวนี่เหรออาจารย์ไม่เปิดไฟล์มาอันหนึ่งก่อน PDF อะไรวะเนี่ยอ๋อปิดก่อนคลิกขวาแล้วกดเปิดด้วยอ๋อคุณของคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ที่มันแก้ไขข้อมูลได้อันนี้มันอ่านได้อย่างเดียวตัวเนี้ยครับส่งมาหมดนั่นแหละโอเคครับไม่ไอตัว PDF ตัวเนี้ยมหาลัยก็มีนะตัวที่มันแก้ข้อมูลได้มีทั้ง Photoshop มีทั้ง Elas มีทุกอย่างเลยเกี่ยวกับในคือ Adobe มีหมดเลยคุณก็ไปใช้ฟรีได้โหลดมาในเครื่องคุณได้ด้วยทั้งหมดกี่กลุ่มครับเนี่ย8ครับรวมผมเป็น9นะก็น่าจะครบแล้วแหละน่าจะครบคนแล้วได้10กว่าคนแป๊บนึงนะครับอาจารย์เหมือนจะหายไปกลุ่มนึงอ้าวงั้นเดี๋ยวเพิ่งส่งปิดไปก่อนเดี๋ยวเมลมันเออร์เลอร์ปิดไปก่อนลบไปก่อนก็ได้เอาอาจารย์เกิดข้อผิดพลาดครับอะไรกันไอ้ที่โหลดครับทำไมมันผิดพลาดอ่ะเน็ตหลุดเหรอต่อแล้วอะไรเนี่ยผมโหลด5นาทีก็เสร็จแล้วทำไมคุณโหลดนานๆเครื่องมันช้ามากเลยนะนั่นน่ะสิครับผมจะร้องไห้แล้วนอน8กลุ่มนะครับกลุ่มผมไม่ได้ทำครับใช่แต่ว่ามันส่งมา8ของผมก็อีกกลุ่มนึงก็เป็น9วันนี้ชัตเตอร์หนึ่งทำกันง่ายไหมยากไหมผมว่าอันนี้ไม่ยากเท่ากับไอ้วิชาเมื่อวานยากอยู่ธนาคารจริงเหรอธนาคารยากอยู่ผมดูไอ้วิชาเมื่อวานนี่ดูแล้วเวียนหัวก่อนวันนี้ดูนี่เป็นนะฮะไม่ลบแล้วเอาใหม่นับหนึ่งใหม่ก็ได้ถ้างั้นน่ะลบไปให้หมดแล้วโหลดใหม่ก็ได้จะได้ไม่งงเอานี่ครับเรื่องงงเหมือนเดิมอะไรโลบไปให้หมดแล้วเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้จะได้ไม่งงงงเหมือนเดิมแจ็คไม่ได้เปลี่ยนชื่อไฟล์ปะชื่อไฟล์ใครวะชื่อไฟล์ทั้งหมดอ่ะก็เปิดให้ดูแล้วถามดูว่าใครไม่มีชื่อไฟล์ของใครบ้างเอาครับดูเลยครับไม่มีชื่อไฟล์ของกลุ่มไหนบ้างของผมไม่ได้ส่งครับไม่ได้ทำทั้งหมดมีกี่กลุ่มนะมี11ใช่ไหมใครไม่ได้ส่งอีกบ้าง11กลุ่มก็22คนนะครับมันมีกลุ่มถึง3คนแล้วกันไม่งั้นคุณก็เอาใบรายชื่อขึ้นมาติ๊กดิง่ายเดียวเองเอาใบรายชื่อขึ้นมาติ๊กเลยอันไหนไม่ได้ส่งก็
เอาชื่อช่องนั้นใส่เป็นศูนย์ไปเลยจบแล้วเดี๋ยวก็มากรอกคะแนนในพวกนี้ไปไอ้เนี่ยครับคนที่ส่งมาให้ผมแล้วอ่ะคือมีทุกคนใช่ไหมผมที่ได้ส่งแล้วมันไม่มีชื่อไอ้นี้มีชื่อเหรอมันเป็นชื่อไฟล์ที่เขาซื้อเหรอครับอาจารย์ไม่แล้วมันมีชื่อคนอยู่ข้างในเนี่ยป่ะครับก็ชื่อคนน่ะมีครับน่าจะมีแจ็คเปิดดูมีชื่อคนมีอาจารย์นี่เปิดกับอะไรครับฮะไอ้นี่โหลดเสร็จแล้วครับส่งมาเถอะส่งมาเลยไม่ใช่อาจารย์ไอวิดีโอครับไหนวิดีโอไหนโหลดเสร็จแล้วอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ว่ะไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับอาจารย์อ่ะยังไงครับนี่คลิกขวาแล้วก็ว่าเลือกบรรทัดที่เขียนว่าคืนค่ารุ่นก่อนหน้าเนี่ยครับเลือกอันบนอันนั้นแหละแล้วก็ดับไปคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์อันนี้แล้วรหัสผ่านแล้วรหัสผ่านเมื่อกี้อ่ะ ACD key เมื่อกี้อยู่ไหนที่ก๊อปมาจาก Microsoft อ่ะเก็บไว้ไหนเอาเลยอาจารย์มันแล้วครับปัญหาอ้าวก๊อปมาเองแม้แต่ละคนมันจะได้รหัสผ่านไม่เหมือนกันรหัสผ่าน1อันใช้ได้30วันนี่มี Visual Studio นะมีเขียนภาษา C อยู่ในนี้ด้วยนะมี Visual Basic Visual C++ เอาไว้เขียนงานแอปพลิเคชันได้นะอันนี้ไหนรหัสผ่านเมื่อกี้รหัสผ่านเมื่อกี้รู้หายไปไหนแล้วครับมันดูข้อความเก่าได้ไหมอาจารย์ไม่มันไม่ได้อยู่ในข้อความมันอยู่ในนี้แหละเปิด VCO มาเดินได้จากที่กดไปหาที่ละที่ไปโหลดมาเมื่อกี้ซอฟต์แวร์แล้วหา VCO 2019เมื่อกี้ก็แปลกว่ามันเซิร์ชไม่เจอมันต้องนั่งหาแล้วก็วิวคีย์เอาวะโลเทคโนโลยีก๊อปปี้ยังก๊อปแล้วครับก๊อปปี้มาเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวต้องใช้แล้วก็ไป VCO เมื่อกี้เนี่ยไอ้โฟลเดอร์ที่นั่นออกมาคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวคุณใช้คนอื่นไปใช้ไม่ได้แล้วกดSetupโอ้ยต้องปิด Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันลงไม่ได้เอานี่โปรแกรมใหม่นี่ว่ะอะไรนะผมยังเป็นโปรแกรม Visual ตัวเก่าอยู่เลยนี่วิซโซตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยเมื่อเดินแล้วผมลงมันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ระหว่างนี้นักศึกษาเข้าไปที่ Google อ่ะระหว่างรอเข้าไป Google ก่อนก็ได้แล้วก็พิมพ์คำว่า Adobe เว้นวรรค RMUTPมันมี Adobe เว้นวรรค RMUTP
RMUTP แล้วก็เข้าไปที่เขียนว่าอันที่3อ่ะ Advocative Craft อะไรอันที่3แล้วก็อ่านภาษาไทยแล้วก็คุณก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมใน Adobe Family ได้ในนี้ทั้งหมดทั้งหมด30 40กว่าโปรแกรมอ่ะแล้วใดอยากจะได้อะไรคลิกเนี่ยก็จะมีคอม Mac มีApple มี Windows เนี่ยก็จะมีเนี่ยทำแอนิเมชันทำอะไรได้มี Premiere มี Lightroom มีเยอะไปหมดแต่ส่วนใหญ่ PDF เราใช้อันบนสุดก็คือตัว DC อันไหนนะครับถ้าเกิดเป็นเนี่ยใช้ Developer ก็ดีนะทำเว็บไซต์ใช่มั้ยใช้อันบนสุดอ่ะ Acrobat DC ข้างบน DC ย่อมาจากอะไรมาจากอะไรคร่าวๆสักอย่างเหมือนเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเขาไป Adobe อย่างเมื่อกี้เนี่ยมันก็โหลดใช้ฟรี Adobe เนี่ยอันนี้แหละสมัยก่อนมีเยอะกว่านี้แล้วกดดาวน์โหลดอันนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรครับโปรแกรมนี้ Adobe Pro ไงลองดูใน Google ก็ได้มันใช้ได้ทุกอย่างเลยนะเซ็นลายเซ็นดิจิตอลได้เข้ารหัสเปิดเอกสารทำอะไรได้หมดเลยแก้ไฟล์ PDF ก็ได้รวมไฟล์ก็ได้ Adobe Acrobat Pro HTML Professional นั่นแหละอ๋อไอโปรแกรมนี้แต่ของคุณที่ใช้ทุกวันนี้มันเป็นตัวที่มันเปิดได้อย่างเดียวมันทำอย่างอื่นไม่ได้ครับอ๋อไอโปรแกรมนี้คืออะไรเหรอคือเข้าใจแล้วใช่ไหมใช่ครับคือเคยเห็นอยู่ครับอาจารย์แล้วตอนตรวจนี่มันนานไหมครับโอ้ยข้อหนึ่งไม่ถึง1นาทีก็เสร็จแล้วคุณทำกี่นาทีผมตรวจไม่ถึง1นาที2วันนะครับจริงทำ2วันผมตรวจ1นาทีรู้สึกยังไงรู้สึกว่าอยากได้งานที่นำทำหนึ่งนาทีมากครับไม่มีหรอกเพื่อนคุณก็ต้องเขียนแกมเป็นเหมือนผมอ่ะเขียนเพื่อทุนแรงคุณเป็นนักเรียนคุณต้องเรียนเพราะว่าคุณไม่มีประสบการณ์คุณยังไม่รู้เรื่องคุณก็ต้องเรียนต้องทำจากง่ายไปยากอย่างผมมันรู้เรื่องแล้วมันก็ทำยากเริ่มได้เลยนี่ผมมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งตอบได้ไหมครับมีคนอยู่4แบบอ่ะคนโง่แต่ขยันคนโง่แต่ขี้เกียจคนขยันแต่โง่แต่คนขยันเอ๊ะไงวะงงคนโง่แต่ขยันคนโง่ขี้เกียจคนฉลาดโง่คนฉลาดและขี้เอ๊ะผมไม่ใช่คนขยันคนฉลาดและขยันคนฉลาดและขี้เกียจคุณคิดว่า4คนนี้อันไหนดีสุดคนโง่ครับฉลาดและขี้เกียจครับโง่และขยันโง่และขยันทำไมอ่ะใช่ครับทำไมอ่ะโง่และขยันถึงที่ดีสุดก
ก็คือก็เขาไม่มีพื้นฐานไงอาจารย์เขาก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดครับเหมือนบางคนที่บริหารประเทศอยู่ที่เกียรติเหมือนบางคนที่บริหารประเทศอยู่ใช่ไหมขยันโง่ใช่ไหมทุกคนกำลังพูดอย่างนั้นใช่ป่ะติดตามต่อในทวิตเตอร์ครับคือจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมดีสุดคือขยันทำแต่เรื่องโง่ๆใช่ไหมมันไม่ขยันแล้วมันก็ไม่ทำอะไรเพื่ออาจารย์อาจารย์นี่ได้แล้วนี่ครับต้องทำไงต่อครับกดปิด close แล้วเสร็จแล้วก็กดเปิดวิซิเอาเราไปกดอะไรเนี่ยกดไม่ใช่กดเปิดในนี่โปรแกรมที่ลงติดตั้งเสร็จแล้วอยู่ไหนอยู่ในสตาร์ทอยู่ในไหนไอ้นี่ปิดไปแล้วไอ้เนี่ยปิดไปแล้วไม่เอาแล้วลงเสร็จแล้วก็ลบทิ้งไปเลยเจ๊กเอาเปิดหน้า Windows คือ Windows Key อ่ะกด Windows Key ปวดหัวแล้วพิมพ์ว่า Visio ได้ป่ะนั่นไง Visio อ่ะได้บทสุดผมรำคาญไอ้เนี่ยดิ้งเนี่ยรำคาญปิดไปได้มั้ยรำคาญมากเลยร้องอยู่ได้เข้าไปข้างล่างอย่าเพิ่งกดอะไรทั้งสิ้นเข้าไปไอ I don't want to sign อันนี้อันล่าง I don't want to sign in or create an account นั่นแหละ okay. แล้วก็ใส่รหัสเนี้ยAdobe OfficeIt takes several minutes. You're all set. Accept and start Visio. Thank you. นั่นแหละแล้วคุณก็กดไปที่เอาอันว่างๆกันแต่ blank diagram แล้วแต่จริงๆมันมีทำได้หมดเลยนะจะเลือกเป็น US หรือจะเอาไม่ทันเลยโอเคครับนิ้วเราไปเกินแล้วก็เนี่ยมันจะมี more shapes ข้างๆคลิกขวาแล้วก็ engineering แล้วก็เลือกคุณอยากจะได้วิศวะอะไรก็ต้องแน่นอนครับวิศวะอะไรอ่ะเครื่องกลที่ครับอาจารย์อันเนี้ยที่เกี่ยวกับออฟแอมป์อ่ะอันนั้นหรอกดิจิตอลลอจิกเลยออฟแอมมันใช่ครับถ้าไม่ใช่ก็ปิดแล้วเปิดใหม่เอาอันอื่นก็ได้นั่นนะจะแอมพลิฟายเออร์จะตามมึงดียังวะแล้วไปไม่ทำไมรูปมันไม่เหมือนในนั้นไอ้สามเหลี่ยมมันขยายแล้วจะขยายดิไม่ใช่ปิดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้บัฟเฟอร์มันอยู่ในวิศวะไฟฟ้าไม่ใช่หรอก็นี่แหละครับอาจารย์นี่ข้างล่างนี่ of amp operational amplifier นี่นั่นข้างล่างอ่ะนั่นแหละมีทั้งหลายตัวออนขวาไม่ใช่ได้ใช่มีอันที่หนึ่งอันที่สองอยู่นะมีแบบที่สองอ่ะอันขวาสองขาแล้วคุณก็เอาตัว R ไงตัว R มาใส่ไหนตัว R ต้องไปเอามาอีกมันไม่ได้อยู่ในนี้มันไม่ได้อยู่ในลอจิกมันอยู่ในวิศวะไฟฟ้าทั่วไปเป็น fundamental items อันที่สามเนี่ยตัว R อะไรเอาตัวอันที่สามอันที่สี่ครับอาจารย์ได้มันก็มันมีสองเวอร์ชันนะจะเอาเวอร์ชัน2013หรือ2019วะตัว R อยู่อันบนนั่นนะถ้าเป็น2013จะเป็นตัวยักๆไม่2013นี่มัน2019ครับโทษทีครับตามไม่ค่อยดีครับแล้วก็ตัวแหล่งจ่าย DC เนี่ยเห็นมั้ยแบตแบตเตอรี่แล้วเอามาต่อเองได้มั้ยล่ะอ๋ออันนี้ก็คือผมต้องทำให้เพื่อนทุกคนเลยเหรออาจารย์ไม่ก็ให้มันเป็นสิให้มันไปทำโหลดกันเองสิไม่อันนี้ก็สำหรับอันนี้ไงงานอื่นงานที่แกสั่งใหม่ไงที่แกสั่งใหม่ไม่แล้วที่จะตรวจวันนี้อ่ะที่จะตรวจงานวันนี้ตรวจงานวันนี้เสร็จหรือยังล่ะส่งมาหรือยังผมยังไม่เห็นได้อีเมลขอโทษทีครับผมลืมเลยอาจารย์ก็เห็นบ่นอยู่เนี่ย อะไรกันไม่หรือว่าเรียนวันนี้สมองไปหมดแล้ววันเนี้ย
ไอ้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเอาจริงครับเละทุกวันตาผมนอนไม่พอเนี่ยจริงอ่ะผมมันทำไมมันพอเรียนเมื่อวานเสร็จเป็นไงกลับไปมันช็อตไปหมดแล้วเหรอเป็นวันแรกอาจารย์ที่ผมหลับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอาจารย์เมื่อวานเหรอใช่อาจารย์ผมหลับตื่นอีกทีหกโมงเช้าเลยอาจารย์แล้วพอตื่นเช้ามาอุ้ยลืมทำวิชาเครื่องวัดตายแล้วนั่นแหละอาจารย์โทรเอออาจารย์เมื่อวานเออจริงไหมเหรอแล้วถ้าเกิดคุณยังเป็นหัวหน้าห้องอยู่คุณจะเป็นยังไงสภาพผมอ้วกอาจารย์ผมแล้วอ้วกหน้าหอบอ่ะโอ้นี่คุณแค่เรียนเดี๋ยวมีข่าวออกอาจารย์ส่งไปแล้วครับส่งแล้วครับเรียนจนอ้วกแตกเลยเรียนแค่นี้ผมส่งไปแล้วครับอาจารย์ได้รับเรียนเดี๋ยวดีใจเย็นพี่มันอะไรนักหนาวะผมมันรำคาญมากเลยปิด notification เนี่ยแจ็คปิดไงวะไปที่วินกด Windows key ก็ได้แล้วก็ setting เนี่ยแล้วก็เห็นไหมระบบการแจ้งเตือนแล้วก็ผมว่านะรุ่นพวกคุณแล้วก็จะเก่งไอ้ทำคอมพิวเตอร์เนี่ยปิดไว้นั่นแหละโอ้ยผมโคตรโลเทคโนโลยีเลยอาจารย์แล้วตอนนี้เริ่มดีขึ้นมาหน่อยเงี้ยนี่ไงเทรนเลยสู้ๆไว้แจ็คกูไม่ได้เทรนกูมาเทรดมึงเฉยๆเฮ้ยผมเปิดภาษาไทยไม่ได้ว่ะเอาละเป็นไงบ้างครับอาจารย์ไอ้ที่ส่งมาให้เป็นภาษาไทยผมเปิดไม่ได้สักอันเป็นชื่อไฟล์ภาษาไทยคือไฟล์ที่เป็นภาษาไทยผมเปิดไม่ได้เลยอ๋อเครื่องผมมันอ่านภาษาไทยไม่ได้จัดให้ครับ แล้วไฟล์อื่นอาจารย์มันเป็นภาษาอังกฤษเยอะอย่างเงี้ยครับไม่ชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาไทยผมเปิดไม่ได้มันเป็นภาษาอะไรไม่รู้แล้วคอมพิวเตอร์มันอ่านไม่ออกมันก็เลยไม่ดาวน์โหลดให้ไอ้ Mac เนี่ยงงว่ะผมก็งงครับแล้วชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษมันเปิดได้มั้ยยังเปิดได้ข้างในภาษาไทยเห็นเพราะว่ามันเป็น PDF แล้วไงมันเปิดมันดูได้แต่ชื่อไฟล์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเปิดไอ้เป็นภาษาไทยเปิดไม่ได้แล้วทําเซตใหม่ของมันยังไงทําเปลี่ยนชื่อไฟล์อะไรเป็นชื่อไฟล์เป็นเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษส่งมาเนี่ยเต็มเลยเฮ้ยอะไรวะเจนอย่าเที่ยวตีของไม่ส่งมาใหม่หมดเลยก็ได้เอาเป็นภาษาอังกฤษหมดลบแม่งไปหมดไม่เอาแล้วจะก็เปลี่ยนหมดเลยได้เปลี่ยน A B C D E F G H I J K ไปเลยไรมันมีชื่อว่าไหนอยู่แล้วเราควรต้องดูชื่ออยู่ดีโอเคขอโทษรู้นะไป let's go brother me and my brotherThank you.
เล่นกับจัสสุธีเป็นไงมั่งดีไหมครับครับอาจารย์เล่นกับจัสสุธีโอเคไหมโอเคครับ very good ผมขอไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะครับอาจารย์โอเคเดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อนเอออ่านได้นะครับมายังมาแล้วเหรอJ A แจ็คกี้ซ่าผมต้องส่งไปว่าเฉลยยังไม่ได้ส่งไปว่าอะไรไปยักษ์ใช่หรอเออแกอ่านอีเมลอยู่แจ็คกี้ใช่ครับผมภูมิใจอีเมลที่แบบเอาสองของผมแจ็คกี้ซ่า55บวกผมกำลังส่งไปแล้วแจ็คกี้ซ่าโอเคส่งไปPDF ตัวนี้เป็น PDF ที่รวมทั้งหมดแล้วไล่ตรวจไปทีละกลุ่มได้เลยเนี่ยรวมเป็นอย่างเงี้ยรวมเป็นอย่างเงี้ยรวมเป็นไฟล์เดียวอย่างเงี้ยอ๋อครับผมตอนแรกผมดูว่าคุณมีโปรแกรมไอ้ตัวนั้นไงไอ้ตัวไอ้ Adobe อันนั้นน่ะมันจะได้รวมเป็นไฟล์เดียว
อันนี้แมทแล็บแมทแล็บอีกแล้วครับก็ใช่อ่ะดิน่าจะค้างใช้ให้คุ้มอ่ะคุณรู้แบบแมทแล็บโปรแกรมลิขสิทธิ์ชุดหนึ่งอ่ะกี่ล้านไม่ทราบเหมือนกันครับคุณลองไปดูดีในเน็ตอ่ะโปรแกรมชุดหนึ่งก็เป็นแสนแล้วโมดูลเล็กๆอีกอ่ะโมดูลที่ทำ 5G ได้ทำนู่นทำนี่ได้ตัวอีกเป็นหมื่นๆแสนๆรุ่นใหม่ก็เป็นแสนมันทำได้ยันนู่นเลยไอ้เรื่องของสนามแม่เหล็กดาวองคงดาวองคารเรื่องอะไรเต็มไปหมดเขาใช้กันทั่วโลกอ่ะใช้กันทุกเอนจิเนียริ่งทุกสาขาใช้หมดนักฟิสิกส์นักชีวะไบโอที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ใช้หมดเลยนักคณิตศาสตร์ก็ใช้ใช้ทั่วโลกใช้ทำหุ่นยนต์ใช้ควบคุมใช้ implement ทำงานทำนวัตกรรมใหม่ๆในโลกใช้อันนี้หมดเลยโอเคหัวหน้าเปิดอันนี้โปรแกรมเปิดแล้วใช่ไหมครับทีนี้เอาของแรกก่อนวิธีตรวจยังไงเอาเปิด PDF ของคนแรกไหนอ่ะนี่ครับอ่ะไปหน้าที่2หน้าที่เป็นตารางโอเคเอาค่าเนี้ยไม่ใช่คาดอะไรเดี๋ยวทำใหญ่ๆมองไม่เห็นเนี่ยเอา V ที่ได้มาใส่เอา V มาก่อนเอา V ก๊อปมา 9.3 ก๊อปไม่ได้ก็พิมพ์ทีละแถวอ่ะทั้งมันไม่ก๊อปไม่ได้ก็พิมพ์ทีละแถวเอา 9.3 13.65 เนี่ยเอามาใส่ในนี้ในแมทแล็บเปิดแมทแล็บเนี่ยเห็นไหมที่เป็น 9.1 เนี่ยเปิดแล้วเห็นไหมพอนี่แล้วครับเอามาใส่ทีละตัวใส่ไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวคุณเพิ่งก่อนจะใส่ก่อนจะใส่ของเพื่อนลงรันโปรแกรมก่อนได้ก่อนได้ไอ้บายก่อนกดรันเนี่ยกดแล้วครับมันช้าละแป๊บนึงเนาะไม่ช้าไปกดหยุดทำไมกด continue ดีให้รันที่เสร็จไปสิไอเนี่ยไอนี่ไม่เกี่ยวปิดไปไม่ต้องไปเอามันโชว์หรอกอะไรกันไม่ปิดอันนี้ไปเนี่ยปิดไอเนี่ยหน้าเนี่ยเงียบไม่เดี๋ยวพึ่งดิอย่าพึ่งทำจอใหญ่ทำจอเล็กไว้ก่อนไม่ปิดไอข้างหลังในข้างหลังเนี่ยอะไรนะฮะไอ้เนี่ยปิดไปปิดหน้าเนี่ยปิดไปไม่แจ็คเห็นด้านขวาปะด้านขวาขึ้นบนไปตรงที่มันเหมือนเป็นทัสบาร์ด้านบนอ่ะปิดไปให้เห็นหน้าแรกที่มึงใส่ค่าอันนี้อ่ะมาให้ทนับไม่ใช่ให้ทนับเจ๊งหมดแล้วเนี่ยไม่ดูไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ด้านขวาด้านขวาในนั่นแหละเห็นคลิกไปแล้วแค่นี้แหละเพราะเดี๋ยวต้องใช้หน้านี้กรอกค่าอย่าเพิ่งแล้วก็กดไอ้นี่อันแล้วไหนคอมมานด์วินโดว์มันอยู่ไหนอ่ะกดที่วิวข้างบนไม่ใช่วิวข้างหลังอ่ะข้างไอโปรแกรมข้างหลังวิวกดวิวข้างบนคุณไปปิดไอ้นั่นอ่ะไอวิวข้างบนอ่ะวิวข้างบนในหน้าจอนี้หรอครับไม่ใช่วิวหน้าจอข้างหลังบนสุดอะคำว่าวิวว่าอ๋อโอเคครับเหนื่อยจังแล้วก็ไงครับอาจารย์เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวพึ่งอีดิเตอร์เอ๊ะทำไมมันถึงไม่มีครับนะ
มันเหมือนว่าโปรแกรมคุณลงไปแล้วแต่ว่าคุณดันไปปิดหน้าต่างอะไรอ่ะที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการรันโปรแกรมหายเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในนี้ให้ไอพัดลองเปิดดิเหมือนกูป่ะไม่เหมือนไม่เหมือนเปิดใหม่ดิเปิดโปรแกรมเปิดใหม่ได้ป่ะเผื่อไปโดนกดปิดไงหน้าห้องเออทำกว่าจะได้ตรวจเหนื่อยแล้วผมส่งเข้าไปในช่องแชทให้มันต้องเปิดหน้านี้ขึ้นมาด้วยในช่องแชทเขาเรียกว่า command window ของ MATLAB command windows ตัวเนี้ยที่มันจะเป็นช่องที่เป็นเครื่องหมายลูกศรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยตัวอย่างเนี่ยแต่ถ้าคุณเนี่ยไปกดมันต้องเข้าไปที่เนี่ยอ่านภาษาอังกฤษเป็นไหมไม่ครับคนอะไรอ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นเจ็บไปถึงหัวใจเนี่ยเข้าไปที่เนี่ย go to home เนี่ยและ and in the environment click layout เนี่ย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 อ่านเนี่ยแต่ว่าคุณปิดแต่ว่าคุณปิดอันเนี้ยไปมันถึงหายไปมันถึงเพราะว่าเฉลยมันอยู่ตรงนี้คำตอบมันจะรันออกมาตรงนี้เฉลยเนี่ยอ๋อเออไอพัดลองเปิดดูดิได้ป่ะนี่คลิกที่ Home แล้วก็ไปที่ Environment แล้วก็เปิดโปรแกรมเอาเนี่ยเปิดว่า Default Layout Option เนี่ยอาจจะแค่กดผิดไปปิดไงแจ็คอืมปิดติดครับปวดหัวถ้าผมสอนห้องคุณเสร็จนะวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะวันพุธพฤหัสศุกร์ผมก็นั่งทำวิจัยเสาร์อาทิตย์ผมก็นั่งทำ PowerPoint อันใหม่จะมาสอนคุณคุณก็ทำงานเรียนทั้งวันทำเรียนทั้งวันไปเรื่อยแค่เรียนก็เหนื่อยแล้วมั้งของพวกคุณครับนี่คอมมานด์วินโดว์นี่คอมมานด์วินโดว์เออนั่นแหละกดย่อได้ปะรูดย่อลงมาตอนแรกมันไม่ได้อยู่อย่างนี้มันไปขวางอันอื่นแล้วหมดเลยแล้วคุณจะดูยังไงงงปกติตอนลงโปรแกรมครั้งแรกมันไม่ได้เละขนาดนี้แบบทำไปทำมามันเละขนาดนี้ผมก็ไม่ได้ทำเละนะครับอาจารย์เออเอาเถอะให้มันมีก็พอแล้วจะได้กดรันโปรแกรมนั้นสักทีอ๋อนี่มันกดตรงนี้ครับอ๋อโอเคอ่ะรันรูปไปด้วยกันเพราะผมเขียนโปรแกรมว่าอยู่บนท้ายที่11อ่ะว่าให้แสดงค่าออกมาเลยไม่ต้องไปแก้มันนะเนี่ยเห็นไหมไม่ปิดไอเอากราฟมาโชว์ดูปิดไอเครื่องหมายกากบาทแวบเนี่ยไอฟ้าเนี่ยเครื่องหมายกากบาทที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาเวียนหัวเนี่ยผมคำนวณหาค่าตัว R ได้จากเส้นสีแดงตรงกลางเนี่ยว่าตัว R ในเนี้ยมีค่าเท่ากับ 1,042.94 โอห์มแต่ว่าตัว R ในระบบมันพันตัว R ในระบบที่ตั้งไว้มันคือ 1,000 ใช่ป่ะใช่ป่ะภูมิ 1K ครับถูกมั้ยในตัวซิมูลิ่งในตัวซิมูลิ่งอ่ะใช่ป่ะจำได้ใช่ป่ะตัวซิมูลิ่งอ่ะตั้ง R ไว้ 1,000 จำได้ใช่ป่ะในตัวอย่างของผมอ่ะใช่ครับอันนี้จากตัวอย่างของผมนะไม่ใช่ตัวอย่างของพวกคุณจำได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น R ไอ้ระบบตัวนี้มันจะมีเออร์เรอร์อยู่เท่าไหร่เข้าไปดูที่ตรงนี้เข้าไปปิดก่อนปิดอ่ะอันนี้คือ R นะแล้วก็
เวลาเข้าไปดูเออร์เลอร์ในระบบดูคลิกตรงข้างล่างข้างล่างไหนครับล่างตรงที่มันเป็นกล่องเหลี่ยมๆที่เขียนว่า RR predicted TBLV อะไรนะโอเค LM คลิกเข้าไปที่ LM ดับเป็นคลิกช้าจังทำไมมันช้าโอเคเข้าไปที่ Let's do ข้างบนสุดอันบนสุดจะเป็น error แต่ละตัวเห็นไหมอันบนสุดมันจะเป็น error แต่ละตัวเห็นป่ะช่องแรกอ่ะเห็นยังเห็นช่องนี้ยังช่องแรกที่จะใช้ก็คือ error แต่ละตัวโอเคปิดแล้วก็ตัว r square พิมพ์เข้าไปที่ command window ตรงนั้นน่ะแล้วพิมพ์คำว่า lm command window นั้นแหละใช่แล้วพิมพ์คำว่า lm ลงไปเลย enter นี่ r square อยู่ที่ 0.971 เห็นป่ะตัวเนี้ยแสดงว่าความน่าเชื่อถือของไอ้ตัวระบบตัวเนี้ยมี error อยู่แค่เท่าไหร่เอง 2.9% แล้วก็เครื่องมือวัดเนี่ยมีความเที่ยงตรงอยู่ที่ 97.1% เห็นป่ะเอาตัว R ไปคูณ100อ่ะโอเคครับอันนี้มันเป็นวิชาสถิติเนี่ยคุณเรียนเดี๋ยวคุณก็ต้องเรียน Degree of Freedom P test T test อะไรพวกเนี้ยแต่ผมไม่ได้สอนตรงนี้ผมสอนให้หา error ธรรมดาไปก่อนก็ประมาณอ่ะลองตรวจคนแรกดูสิวิธีทำก็คือเอาค่าที่ตรงนั้นน่ะที่เพื่อนทำอ่ะมากรอกจากตารางอ่ะมากรอกในนี้โปรแกรมผมไม่ผิดนะอ่ะไปที่การรันโปรแกรมที่ผมส่งไปให้ดูเอาค่าของเพื่อนมากรอกไปในนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วปิดไปเลยกราฟมันมีไว้เช็คว่าของเพื่อนคุณตรงกับผมหรือเปล่าเนี่ยเอาอะไรเนี่ยเอา i v เนี่ยมากรอกในนั้นแล้วก็ i กรอกในนั้นใน matlab ที่ไฟล์ไม่ใช่ไฟล์นี้สิไม่ใช่ command window ไอ้ไฟล์เมื่อกี้นี้ที่ผมส่งไปให้อ่ะเนี่ย answer chapter 1นั่นแหละ v กรอก v i กรอก i เดี๋ยวมาคำนวณหาอัตโนมัติได้ครับใส่ลองใส่เลยเร็วๆมีคนยกมือแล้วมีคนยกมือหัวหน้าวายครับเปิดไมค์พูดเลยยกมือไม่ใช่การลั่นครับโดนกันพิมพ์อ๋อนึกว่าอยากช่วยไม่นึกว่ามีคำถามสงสัยตายแล้วให้ตรวจก่อนคุณอากรตรวจของคุณอากรก่อนดีไหมตื่นเต้นไหมคุณอากรไม่ตื่นเต้นครับแต่ยังไม่ต้องตรวจของผมก็ได้ไอ้นี่ของใครเนี่ยของใครวะเนี่ยของมณฑลครับเหรอคุณอากรมือลั่นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมถ้าหัวหน้าห้องกรอกผิดก็บอกด้วยนะช่วยกันดูนะช่วยดูด้วยครับทุกคนเห็นหมดนะเปลี่ยนท่ามากเรื่องมากเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาผมก็เพิ่งทำครั้งแรกครับอาจารย์เป็นยังไงจริงๆอ่ะมันมีอีกวิธีหนึ่งนะถ้าแต่ผมเกียดเขียนโปรแกรมกรอกไปอย่างเงี้ยดีแล้วแหละจริงๆมันมีอีกวิธีหนึ่งคือแบบไปทำใส่ Excel ไว้แล้วก็ผมไปดึงค่ามาได้แต่ผมไม่เกียจเขียนโปรแกรมไปนั่งดึงข้อมูลจากใน Excel มาครับอาจารย์ที่เหลือไม่มีก็ลบไปเลยลบไปเลยแต่ต้องจำให้ได้ด้วยนะถ้าเกิดคนไหนมันมี5ช่อง10ช่องคุณต้องเพิ่มเอาไปเองนะลบไปให้หมดก็ได้แล้วคุณก็พิมพ์เองแล้วก็ระหว่างนั้นก็เว้นวรรคกดเว้นวรรคแค่นั้นนะ
หัวหน้าวิธีตรวจอ่ะใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีตรวจดูยังไงครับใส่บทเสร็จยังหมดแล้วครับกดรันดูกราฟก่อนไปดูที่กราฟก่อนลักษณะกราฟเหมือนกันไหมอันนี้ของอันนี้อะไรวะเดี๋ยวครับมันอยู่มันก็หายไปเลยอย่าทำให้มันตื่นเต้นมากนะสิไม่เหมือนอาจารย์เหมือนไหมเหมือนกราฟของเพื่อนเหมือนไหมกันนี่เฉลยไหนดูของเพื่อนดูดิกราฟของเพื่อนดูดินี่ครับไม่ไม่ดูในเซลล์ป่ะดูในเวิร์ดไปเรียบป่ะอ๋อโอเคเหมือนไหมไหนดูค่าคล้ายๆไหนดูค่าดิเหมือนกันไหม 0.3 โอเคมันต้องเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะเส้นตรงเดียวนะตัดผ่านอย่างนี้เลยนะถ้าเป็นยึกยักนี่ไม่ใช่นะอันนี้มาร์คตามนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาทำกราฟมาร์คตามจุดที่ออกหรือเปล่าเนี่ยด้านซ้ายครับอันนี้มันต้องเป็นเส้นตรงตัดผ่านตัวนี้ไปเลยถ้าอย่างนี้ถือว่าผิดเหตุผลเพราะว่าเขาจะหาค่าทั้งระบบไม่ใช่หาค่าเป็นช่วงต้องหาเส้นตรงตัวเดียวเส้นตรงตัวเดียวหาได้แล้วนี่ได้ทำไงต่ออาจารย์เอาดูคำตอบต่อไป4เท่าไหร่4เท่าไหร่4เท่าไหร่4เท่ากับนี้ครับแล้วดูของผมดิ4เท่าไหร่นี่เห็น4ของผมไหมเท่าไหร่อยู่ไหนครับอาจารย์แป๊บหนึ่งLM fit คลิกเข้าไปที่ LM แล้วเข้าไปที่ fit red โอเคอันนั้นแหละครับอันแรกสุดอันแรกค่าสีใช่ไหมครับ0.009เลยนะทำไม C เขาถึงได้ติดลบอ่ะแต่จริงๆไม่ได้ติดลบมันได้เท่านี้อืมครับแล้วก็ M นี่ครับ M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  เอาเข้าไปที่นี่ที่ chapter ที่ chapter 1น่ะ chapter 101นะนี่จริงๆคุณก๊อปเข้าไปที่ตรงไหนก็ได้นี่จริงๆตัว M อ่ะมันคือตัวนี้รู้ป่ะคุณเห็น I ตัวนี้ป่ะอันนี้อ่ะไม่ใช่เข้ามาดูในนี้แหละดีละเข้าไปที่ chapter 01 chapter 01ไอ้ editor ข้างบนอ๋อโอเคเราก็จะหาตัว M ใช่ไหมครับผมเลื่อนไปทางซ้ายไอ้ขวานิดนึงตัว M คือตัวนี้ครับนึงนะคือบรรทัดที่10อ่ะนี่ครับเดี๋ยวนะคือตัวนี้คือตัวเนี้ย R predicted คือบรรทัดที่11น่ะที่มันแสดงค่ามาเมื่อกี้1,000เท่าไหร่นั่นแหละคือตัว Mม
ไม่เข้าไปที่ command window อ่ะนี่แหละนี่แหละคือตัว M 1014นะคือตัว M ตัว M คือความชันครับสรุปว่าเพื่อนตรงไหมไม่ตรงสักค่าไม่ตรงครับไม่ตรงก็ศูนย์จบไม่ตรงก็ดูดีมีตรงไหนถูกมั่งถ้าหาความถูกไม่เจอก็ศูนย์หาความถูกไม่เจไม่มีก็ศูนย์จบอีกตารางหรือลองถามเพื่อนก็ได้ว่ามันคืออยู่บรรทัดไหนไอตัวความไอตัวเออร์เลอร์ในระบบล่าสุดอันนี้มันอาจจะเป็นของตัวย่อยหรือเปล่าของ V ของ I ของนั่นหรือเปล่าแต่นี่คือตัวสุดท้ายนะครับตอบสุดท้ายนะถามเขาลองดูนะกลุ่มมวลชนครับดูทำไมมันยึกยักขนาดนี้ตลกเอานี่ไงเอ็มเอาดันใช่นั่นเดี๋ยวเป็นหนึ่งกว่าไม่นี่มันเป็นของตารางที่สามครับเนี่ยของทั้งระบบเนี่ยเอ็มคือ1014แต่เมื่อกี้ที่ผมรันไปเอ้ยหัวหน้าตอนแรกที่ใช้โปรแกรมผมรันอ่ะเอ็มของผมมันมีค่าเท่ากัน1000เท่าไหร่39อะไรใช่ป่ะสักอย่างจำได้ป่ะผมจำไม่ได้ครับไม่แต่ว่าตัวเอ็มตัวความต้านทานตัวความชันไอ้สโลปตัวนี้มันคือค่าความต้านทานในระบบตัว M ตัวนั้นน่ะมันจะราวๆอยู่ประมาณใกล้เคียง 1,000 บวกลบไม่เท่าไหร่หรอกถ้าถูกอ่ะมันจะอยู่ราวๆเนี้ยแล้วก็ตัวอินเตอร์เซปที่เป็นตัว C อ่ะมันก็คือตัวไอ้เมื่อกี้ที่เข้าไปดูอ่ะ lm.fitted อันตัวที่1โอเคครับตกลงมันคือไม่ลองถามเขาดูนะคุณเป็นคนตรวจเองนะผมไม่ตรวจหรอกอะไรตกลงตอนนี้มันคือค่า M ใช่ไหมอาจารย์ M ค่า R คือค่าตัว M ในของกราฟอะแหละรู้ป่ะอยากรู้ป่ะว่าทำไมมันถึงเป็นตัว M ทำไมครับคุณลองไปดูกราฟของผมดูดิกราฟในแลบที่โชว์อะx กับ y เป็น v กับ i หรือเปล่าลองดูในกราฟแมทแลบที่โชว์ใช่มันเป็น v กับ i ไงเออแต่ m ก็นั่นไง m ก็จุด m นั่นก็คือ e v ส่วน r ไงถ้าเอา v ตั้งหารด้วย r ก็ได้สลับไอ้สโลปเส้นเสียงเมื่อกี้นี้มันก็คือตัว r นั่นแหละเพราะนั้นไอ้ตัวสโลปความชันมันก็คือตัว r นั่นแหละไอ้กราฟเมื่อกี้ที่ระบบมันแสดงขึ้นมาให้ดูคุณกดรันดูดิกดรันดูกราฟเนี่ยเออคุณลองเอามือจิ้มนะอ่ะลองเอามือจิ้มนะข้างล่างเห็นมั้ยว่าเป็น V วอลเตจเห็นป่ะครับมีเครื่องคิดเลขป่ะตอนนี้ครับอาจารย์อ่ะคุณเอาเมาส์ไปจิ้มตรงไหนก็ได้ของเส้นตรงเส้นนี้เอาเมาส์ไปจิ้มตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้อันนี้ครับจากตรงนี้ใช่ไหมครับเอาตรงอื่นดิตรงนี้มันไอ้นั่นพอดีมันเดี๋ยวมันมีเออร์เลอร์โอเคตรงนี้ก็ได้จิ้มได้ไหมจิ้มไม่ได้อาจารย์อันนี้ย้ายละไม่ได้อันนี้มันจิ้มตรงจุดนั้นพอดีถ้าไม่งั้นคุณกดเข้าไปที่นี่ถ้าเกิดจิ้มไม่ได้อ่ะปิดกดเข้าไปที่ตรงนี้อย่าเพิ่งกดเข้าไปที่ LM เข้าไปที่ LM ไอ้ฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับ LM แต่เราไปคลิก LM ขึ้นมาแล้วก็กด fitted ตัวนี้คุณจดค่าออกมาคุณอยากได้เบอร์ไหนเอา1เอา5เอาไหนเอามา2ค่าเอาช่องไหนอันนี้ก็ได้ครับเอาก๊อปมาจดเอาไว้ข้างนอกก่อนก็ได้แจ็คมีสมุดไหมแจ็คมีจดไปไว้กูจะได้หาปากกาอันเนี้ยเอาจดนะตัวเนี้ยคือค่า i
ตัวนี้คือค่าไอค่ากระแสจดเอาไว้กดยังเสร็จแล้วครับปิดแล้วก็ไปที่แล้วก็ไปที่เลื่อนลงมาข้างอะไรนะครับอาจารย์พอดีสัญญาณมันขาดเลื่อนลงมาข้างล่างไอ้เลื่อนไปที่โปรแกรมอะครับคอมมานด์วินโดว์ครับไปที่โปรแกรมข้างหลังปะโปรแกรมข้างหลังอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมาโอเคคุณเห็นมั้ยที่มันเขียนว่า 9.3 อะไรพวกเนี้ยครับใช่มั้ยจริงๆอ่ะเพื่อนคุณปรับเป็นเท่าไหร่เป็น10โวลต์11โวลต์12โวลต์13โวลต์หรือเปล่าอ๋อปรับตอนวัดใช่ไหมยันใช่ต้องถามเพื่อนคุณด้วยนะฮัลโหลจังไหนระบาดนี่ไง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 10 15เมื่อกี้คุณก๊อปมาจากช่องที่เท่าไหร่ช่องที่2หรือช่องที่3ไอ้ค่าเนี่ยช่องนี้ครับไม่ใช่ก๊อปไอ้ค่า i อ่ะมาจากช่องไหนช่องที่ครั้งที่2ครับครั้งที่2หรือครั้งที่3ครั้งที่2ครับกับอีกอันนึงคือครั้งที่3ใช่ป่ะใช่ครับมันก็คือ15กับ20ถูกมั้ยถูกมั้ยมันคุณก๊อปมา15กับ20เพราะฉะนั้นเวลาหานะเอา20ตั้งหารด้วย15เอ้ยลบด้วย15 20ลบด้วย15หารด้วยตัว i ที่ตัว i เมื่อกี้ตัว i ช่องที่3อ่ะไม่ใช่จากในนี้นะตัว i ต้องไปเอาจากในโปรแกรมเนี่ย20ลบ15หารด้วย 0.0184 ลบด้วย 0.0193 ได้เท่าไหร่นั่นคือตัว m นั่นคือค่า r มาค่า m ลองกดดูดิพัดกดดิพัดแป๊บนึงเมื่อกี้อะไรนะ20 20ลบ15แล้วก็หารด้วยอันเนี้ยหารด้วยไอ้2ตัวเนี้ยลบกันน่ะ0.184.0184ลบ0.0139มันต้อง20ลบ15หารด้วยอะไรนะ0.0184 20ลบ5ก็เหลือ5แล้วไงใช่ครับลบด้วย0.0139 0.0184ลบด้วย 0.0139ต้องลบกันให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยหารเดี๋ยวผิดได้เท่าไหร่นะครับ 0.0184 ลบ 0.0139 ได้1,000เท่าไหร่ 4.5 มิลลิ5หาร 1,111 ครับแล้วก็จุด1111ยาวไปแล้วไงนั่นแหละ 1111.111 ยาวนั่นน่ะครับคือค่า m ใช่ไหมใช่แต่ของผมมันได้1014เหตุผลเพราะว่าผมไปใส่เป็น10 11 12 13นั่นเพราะนั้นไปแก้ในโปรแกรมของผมหน่อยให้มันตรงกับ10 15 20กันเข้าไปในโปรแกรมของผมเฮ้ยอันนี้ไม่เอาแล้วอันนี้ไปเลยเนี่ยหน้าเนี้ยไอ้ผมเขียวอะไรวะเขาบอกให้ผมเข้าไปอันไหนครับไอ้หน้าเนี้ยไม่เอาไอ้เขียวๆเยอะๆเนี่ยไม่เอาปิดไปเลยก็ได้หน้าเขียวๆปิดมันปิดได้กดกากบาทอ่ะเออโอเคกดรันอ๋อมันแก้ให้แล้วนี่เป็น 9.3 13.4 กดรันไปเลยกราฟข้างล่างก็ต้องขึ้น30หน้า30โอเคแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณเนี่ยนี่แหละโปรแกรมผมถูกได้ประมาณ 1,000 เท่าไหร่เมื่อกี้ 1,111.1111 ครับน่ะโดยประมาณจะเป็นอย่างนั้นอา
าจารย์ไม่ได้ยินไม่ชัดครับได้ยินไหมท่านอาจารย์ไม่โอเคครับได้แชร์ได้ยินแล้วครับไอตัวตั้งเมื่อกี้เนี้ยมันคือ5หาไอ5 20ลบ20ลบ15ใช่ป่ะใช่ครับ20ลบ15อันนั้นคือค่าที่ปรับ15โวลต์10โวลต์เท่าไหร่โวลต์ถูกมั้ยแต่ถ้าเกิดตอนที่วัดจริงอ่ะอันนี้นะอีกเคสนะตอนที่วัดจริงอ่ะมันวัดได้18.2กับ 13.65 ใช่ป่ะใช่ครับอันที่2ก็คือให้เปลี่ยนเป็น 18.2 ลบด้วย 13.65 เห็นป่ะที่เพื่อนใส่มาในตารางเห็นป่ะ 13.65 18.2 เห็นป่ะเอาอันนั้นน่ะมาแทนค่า20กับ15กดเลยออกมาใหม่สูตรเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่2อันนี้มันจะได้ 1,000 เท่าไหร่ตรงกับของผมเลยอันนี้จะไป 18.2 กับเท่าไหร่นะอาจารย์ลบ 13.65 นี่ไงอันนี้คือจะได้เป๊ะเลยว่าตัว R ในระบบที่ใกล้เคียงจริงๆคือของระบบแท้ๆเลยตัวนี้แล้วโวนอ่ะเมื่อกี้โวนแล้วก็ลบด้วยไอหารไอหาร 8.2 ลบด้วยเท่าไหร่นะ10 13.65 คือโวนอ่ะไปเอาจากในตารางของเพื่อนแต่ว่าตัวไออ่ะเอาจากในระบบที่คำนวณได้ 4.55 นะโวนอ่ะจะลบกันได้ 4.55 ไม่รู้ลบไปเถอะถ้าลบให้มันถูกแล้วกันโอเคแจ็คแล้วก็ในไอในตารางใช่ไหมใช่ก็เนี่ยไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่ในอารางไอจากในโปรแกรมเมื่อกี้เนี่ย LM ป่ะใน Fit ป่ะใช่ใน LM Fit ใช่คนเลือกมาเองนะช่องที่2กับช่องที่3แต่ว่าจริงๆอ่ะจะเลือกจากช่องไหนก็ได้เหมือนกันจะเลือก1 5ก็ได้1กับ3ก็ได้1กับ4ก็ได้จะเลือก2กับ3ก็ได้2กับ5ก็ได้3กับ4 3กับ5คู่ไหนก็ได้จับมาเหอะได้หมดอ่ะได้1011ครับอาจารย์ตรงกันมั้ยใกล้เคียงนะยันเออใกล้เคียงนะใช่ครับเนี่ยได้ประมาณเนี้ยครับยังไงต่อเนี่ยนี่คือตัว M ไงนี่คือตัว R R ของระบบตัวนั้นแหละท้ายสุดแล้วตัว R ของระบบตัวนี้ก็คือ1014ประมาณ1014-1011นั่นแหละนะครับก็ตัวมันอาจจะหายไปเพราะทศนิยมที่ไม่ได้เอามาเออแหละมันเป็นทศนิยมประมาณเป็นหลักร้อยตำแหน่งอ่ะใช่ครับอาจารย์ถ้าเกิดตรงนี้ผิดก็ผิดหมดอันนี้คือใกล้เคียงนี่ถือว่าให้ไหมอาจารย์ไหนใกล้เคียงตรงไหนเนี่ยมันในที่ผมคิดมาเมื่อกี้คือมัน1011อาจารย์ไหนหมายถึงใน PDF ใช่อาจารย์เออไหนไหน1011ไหนไม่แล้วผมยังไม่รู้ได้เท่าไหร่ยังมีแต่ผมยังไม่เห็น1011เลยตัว M อ่ะไหน1011มีอย่าง 0.9 อะไรก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่ด้วย1ถ้าเกิด M เท่ากับ 0.9 นี่แทบจะเป็นเส้นตรงแนวนอนแล้วไม่มีความชันเลยความชันเป็น0น่ะอ๋อเหมือนไม่มีเออร์เลอร์อย่างเงี้ยไม่เหมือนไม่ได้ปรับค่ามาโอเคก็แท็กอันนี้คือของใครมนทนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ของธนภัทรครับจริงๆไม่ยากนะงานนี้มันแค่เอาซิมจากตัวเลขแล้วเอาไปใส่ไปคำนวณไปลูกปิกคำนวณอะไรลึกซึ้งยากตรงไหนงงครับผมก็คือหลักๆก็คือตรวจสอบแค่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่เพื่อนเขาทำอะไรมาผมไม่รู้ต้องไปถามเขาดิผมไม่เห็นคำตอบเขาว่ามันตรงกับของผมแต่วิธีทำอ่ะไม่รู้ไปทำยังไงถึงผิดก็ทำผิดอะไรถึงผิดแต่ผมไม่รู้ทำยังไงไงเขาไม่ถามเพื่อนเขาทำยังไงอะไรครับผิดนะครับผมยอมรับครับอะไรเพื่อนตัดเลยเพื่อนไม่เป็นไรรวยเพื่อนไม่เห็นทางสว่างไปของคนต่อไปเลยก็ได้ไม่แต่ว่าเพื่อนคุณนะกำหนดตัว R เป็น1กิโลโอห์มจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามันไปเปลี่ยนตัว R แล้วเราไม่เห็นนะในโปรแกรมอะในซิมูเลชันอันนี้ต้องถามเจ้าตัวแล้วไม่อยู่หน้าแรกมันมีอยู่มีนั่นอยู่หน้าหนึ่งนะเนี่ยตัว R 1K เห็นไหมเห็นป่ะเขียน 1K อยู่เนี่ยผมถึงบอกบางทีอ่ะถ้าเกิดเป็นไปได้นะงานที่2อ่ะให้ชัดเจนไม่งั้นอาจจะเสียคะแนนเองครับเอายึดตามนี้แหละ 1,000 ไปแจ็ครันเทน
แล้วตัว M ตัว C ก็ไม่ตรงถูกไหมตัว C ตรงไหมตัว C ตรงกันในระบบไหมไหนดูดิเมื่อกี้นี่คือตัว M ตัว C คือเนี่ยแหละอันบนสุดอันที่1 LM นั่นแหละ 0.0097 ตรงไหม02ตัว97ตัว C เนี่ยตรงกระจกจริงๆมันเหมือนจะทำตรงแล้วนะมันไปคูณอะไรคูณ100อะไรประมาณ5เหมือนจะใกล้เคียงอะไรบางอย่างแล้วอะแต่ว่าไม่รู้ไปทำยังไงก็ไม่รู้ต่อเลยครับให้ดิงงอะไรคนอื่นเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าพึ่งอันอื่นคือมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีก็ข้ามไปคนที่2เลยไม่ถูกอะไรเลยใช่ไหมไม่มีอะไรถูกใช่ไหมมันทนเช็คไม่มีครับไม่มีครับจริงๆไงคนไอ้เพื่อนคนที่แล้วอ่ะที่มันถามผมเยอะๆครั้งที่แล้วอ่ะไอ้นั่นน่ะมันน่าจะทำได้เพราะมันทำไอ้ใน Excel คำตอบมาใกล้เคียงเนี่ยคุณต้องใส่นะ15ค่าใส่ไปเลย แต่ถ้าเกิดใส่แล้วคำตอบออกมาไม่ตรงนะกอกฟรีอ่ะกอกกันมือนั่นเลยเนี่ยแจ็คใส่คะแนนยังเว้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งใจเย็นๆไปดูก่อนว่าตัว R ตัว M อ่ะมันได้ใกล้เคียง 1,000 หรือเปล่าถ้าได้ใกล้เคียงนะเขาอยากจะกรอกหน่อยต้องถามเพื่อนด้วยนะว่ามันแก้ตัว R หรือเปล่า 0.9 อาจจะไม่ถูกแล้วต้องดูตัวอื่นดิมันต้องได้เกือบ 1,000 น่ะถ้ากับ 4 R ในระบบมันนะถ้าดูแล้วไม่ได้ใกล้เคียงนะอย่าไปกรอกเลยเสียเวลา15ค่าเหนื่อยก็คือให้ใกล้เคียง 1,000 ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มันต้องไปดูว่าตัว R ที่เขาตั้งเอาไว้อ่ะมันกี่โอห์มไอ้โปรแกรมเขาว่าแล้วเขาเขียนมาบอกหรือเปล่าเขาไม่ได้ใส่รูปแปะรูปไหมครับไม่ได้ใส่รูปแปะรูปแล้วคุณจะตรวจยังไงเฮ้ยลองสัน R เท่าไหร่ครับได้เปลี่ยน R หรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยน R ไม่เปลี่ยนมันก็ต้องเป็น 1,000 อ่ะคำนวณออกมาได้ต้องได้ใกล้เคียงกับ 1,000 อันนี้ผมข้ามเลยนะถามเพื่อนจะให้ตรวจป่ะเฮ้ยดูเหมือนจะถูกแล้วไปไหนดูดิขึ้นไปดิหนึ่งพันหรือเปล่าอะไรทำไมไม่เห็น 1,000 แล้วมันคำนวณยังไงอ่ะไม่เห็นได้ใกล้เคียง 1,000 หรือไงนี่ครับไม่มีอันไหนใกล้เคียงเลยนะ 1,000 เนี่ยอาจารย์เดี๋ยวผมดูก่อนว่าไหนใกล้เคียงดูเอาสิดูเอาเลยมันก็ไม่ต้องไปกรอก15ค่าเนี่ยถ้าเกิดลอกมาเหมือนกันก็จบไม่ต้องไปตรวจหรอกศูนย์กันยกห้องไปเว้ยเอางี้อะไรวะเนี่ยรู้เอางี้ดีกว่าครับใครคิดว่าใกล้เคียงอ่ะรู้อ่ะผมบอกให้ฟังยังไงซีผมรู้แหละว่าทำไมผมรู้แหละว่าพวกคุณทำไมทำผิดครับผมรู้แล้วทำไมทำผิดจริงๆมันนี่ไงอ้าวไม่ใช่ไม่ต้องเป็นลงไปข้างล่างก่อนนี่มันใจเย็นครับอาจารย์ใจเย็นครับไอ้สูตรดีครับศูนย์ครับลงมดรู้ว่าผมรู้ด้วยทำไมคุณนำผิดทำไมครับผิดยกห้องหรือเปล่าล่ะถ้าผิดยกห้องผมก็รู้ว่าแหละว่าทำไมทำผิดน่าจะยกห้องเลยก็คิดว่าน่าจะยกห้องอาจารย์ผมดูทรงแล้วรู้ผิดหมดเลยครับผมรู้แบบว่าจริงๆรู้แบบผมบอกให้นะให้คุณให้คะแนนให้เสร็จก่อนจะเอากี่คะแนนให้คะแนนให้เสร็จก่อนผมรู้แล้วทำไมทำผิดแต่ผมดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วไม่เอาแล้วครับวันนี้ไม่เอาคะแนนเฮ้ยใจเย็นดิเผื่ออาจารย์จะไปตักให้อาทิตย์หน้าดีแล้ว200คะแนนปุ๊บผมก็รู้ปั๊บแล้วทำไมครับอาจารย์เฉลยเลยครับอาจารย์ได้เวลาแล้วครับเป็นยังไงครับอาจารย์อาจารย์ดิสคอนเนคไว้แล้วอืมอ๋อ
สรุปว่าสรุปว่าให้คะแนนยังศูนย์ศูนย์ใครมีใครมีใครที่ได้ใกล้เคียงไหมกำลังเช็คอยู่ครับเอานี่ได้แปดนายได้แปดงงซุยจะสลับกันมั้งทำมา2วันได้ศูนย์รู้สึกยังไงเฟลครับรู้สึกแย่ครับอุตส่าห์ตั้งใจทำจริงไม่เห็นจะได้ยากเลยไม่มีครับอาจารย์ไม่มีกระสุนไปแค่นั้นเองไม่เลือกอะไรเลยมันไล่เลือกใหญ่เยอะใหญ่ขนาดนั้นเลยครับอาศัยไปศูนย์จบอาจารย์ใช้ศูนย์จริงๆครับจริง เอาล่ะคะแนนความพยายามครับอาจารย์ไม่มีอาจารย์ที่พวกผมตามมันเป็นใครนะครับตอนเนี้ยเอาก็ผมถามไงคนฉลาดคนโง่คนขยันอะไรอ่ะผมถามว่าคนโง่แต่ขยันขยันทำแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องจะเอามาทำไมสร้างแต่ปัญหาประยุทธ์คุณจะเอาไหมล่ะแบบเก่งด้วยแล้วก็แถมขยันไม่เก่งแล้วขยันนี่ทำแต่เรื่องผิดคุณเสียเวลาทำมา2วันผิดแล้วมันได้ผลอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมคุณอยากรู้มาเฉลยเขาต้องการคนแบบไหนเขาต้องการคนแบบไหนครับคนสี่ประเภทอ่ะคนแบบไหนที่ต้องฆ่าทิ้งเนี่ยแบบไหนครับอาจารย์อยากรู้ว่าคนแบบไหนที่ต้องฆ่าทิ้งฉลาดแต่ขี้เกียจเลยนะโอ้ยฉลาดแต่ขี้เกียจรู้แบบเขาเก่งเบอร์หนึ่งเลยคนเนี้ยครับรู้แบบไหนเพราะว่าคุณรู้แบบคนฉลาดแต่ขี้เกียจทำไมถึงต้องเอาไว้แล้วเอาไว้ต้องเอาไว้เก่งด้วยนะเพราะว่าเขาจะหาวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็สบายที่สุดด้วยความฉลาดของตัวเองครับใช่แล้วจะทำให้บริษัทเจริญหาวิธีการง่ายๆออกแรงน้อยๆแต่ได้ผลก็ยกมือขออนุญาตครับอาจารย์ทำไมเอ็มถึงได้เกือบพันล่ะครับอ้าวเมื่อกี้คุมเอ็นธนพัฒน์ก็รู้ว่าเอ็มทำไมถึงได้เกือบพันเพราะว่าตัวท้าทายมันค่ามันก็พันแล้วครับแล้วก็บวกลบ 10% ที่ว่าเลื่อยได้มาตัวต้นทานที่ผมได้ก็900เลยนะครับเกือบพันอ้าวแล้วทำไมภูมิไม่ตรวจอ่ะอ้าวไม่ก็ค่าเอ็มเหมือนกันค่าเอ็มอาจารย์แต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าค่าเอ็มนะครับทำไมค่าเอ็มถึงได้พันครับธนพัฒน์ตอบไปว่าไงค่าเอ็มมันเล็บมาจากค่าอาร์ถ้าเกิดไม่งั้นลองเปิดในโปรแกรมค่าเอ็มดูอ่ะแต่ตามสูตรที่อาจารย์ให้ไม่ได้ใช้เอ็มไม่ใช่หรอครับเราเปิดไม่ได้ใช้ R เข้ามาไม่ใช่หรอครับ R มันคือตัว M กับตัว R มันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าธนพัฒน์อธิบายเพราะว่าในกราฟอ่ะ R มันเป็นตัว R มันเป็นสโลปของ V กับ I ครับถ้าว่าในสูตรก็คืออันนั้นนะมันคือ Y เท่ากับ MX บวก C ใช่ไหมนั่นแหละก็คือถ้าจะย้ายหา M อ่ะก็ต้องเอา X ไปหาร Y ใช่ไหมแล้ว y กับ x อ่ะมันก็มีอยู่ในการ์ดอยู่แล้วมันคือค่า v กับค่า i ครับเห็นมั้ยทริคของมันนิดเดียวเองใช่ป่ะครับจริงๆอ่ะคำตอบมันดูจากกราฟก็รู้ไม่ต้องไปคำนวณอะไรเยอะหรอกงงไหมก๊อตยังงงอยู่ครับงงอ่ะลองเปิดกราฟดูดิธนพัฒน์อธิบายเพื่อนหน่อยผมก็ไม่ค่อยเก่งอะไรอ่ะเดี๋ยวยังไงกราฟพวกนี้คุณได้ใช้เยอะแน่ผมบอกให้วิชาเครื่องมือวัดอาจารย์ครับผมเปิดสงสัยครับเนี่ยเพื่อนเขาสงสัยแล้วเอาเปิดให้เพื่อนดูหน่อยยังไม่เปิดอีกเขาบอกเขาสงสัยแล้วก็ไปปิดเขาอีกเขาจะได้ถามไงครับผมครับอ้าวถามแล้วสูตรหา M ในที่สไลด์ของอาจารย์ที่แบบอาจารย์สอนอาทิตย์ที่แล้วนี่มันใช้ได้ไหมครับหรือว่าได้ดิถ้าไม่ได้สามารถใช้ได้ถ้าไม่ได้แล้วมันจะออกมาอย่างนี้ได้ไงหัวหน้าเปิดไอ้ PowerPoint สไลด์ที่แล้วให้หน่อยดิ
เอาที่ผมสอนนะไม่เอาไอ้ตัวอย่างในนั้นเอาที่ผมสอนเลยจะเอาค่าน่ะไปกรอกในโปรแกรมดูดิเอาค่าเนี่ยค่า x ค่า y อ่ะไปกรอกในโปรแกรมเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละเอาไปกรอกในเนี้ย v กับ i จะเอา x เป็น v หรือจะเอา i เป็น v x v ครับนะกรอกนะเฮ้ยตัวสุดท้ายไม่มีลบออกนะอย่าไปเว้นวรรคนะเดี๋ยวมันงงกดรันดูกราฟดูกราฟก่อนอย่าเพิ่งดูกราฟตรงกันนั้นไหมตรงกับกราฟในนั้นไหมกราฟในสไลด์อ่ะเห็นป่ะดูตำแหน่งดูอะไรดูให้ดูให้รู้ก่อนนะนี่เห็นป่ะเหมือนกันไหมกราฟเหมือนกันไหมครับนี่เหมือนไหมโอเคอ่ะดูค่าต่อไปดูค่าเร็วเอา m เอ็กเดี๋ยว c เท่าไหร่ 0.964a43นี่ C ได้เท่าไหร่ 9.2314 ประมาณเนี้ยเห็นป่ะ 9. กว่าเห็นป่ะยังอ่ะแล้วตัว M อ่ะตัว M ไปดูได้ 0.13 อาจารย์เอาตัวไอ้นั้นตั้งเอาตัวกลับไปที่อันแรกอะไรครับอันแรกเอา1อ่ะเอา LM fit LM fit อ่ะ LM fit ครับจับมาคู่1คู่ไหนก็ได้เพื่อนจะจับคู่ไหนดีครับจะเอาคู่1คู่ไหนก็ได้ครับคู่ไหนก็ได้เอา2เอา3จะมาจากห้องน้ําแบบปวดท้องเอา2ก็3สองก็สามเอาสามตั้งลบด้วยสองแล้วก็ไอเดี๋ยวเพิ่งอันนี้คือตัวอะไรตัว y ใช่ไหมถูกไหมอันนี้คือตัว y ถูกไหมอันไหนนะครับอาจารย์อันเนี้ยคือตัว y เปิดสไลด์หน้าถัดไปเปิดสไลด์หน้าถัดไปโอเคนี่คือตัว y เห็นป่ะตัว y ช่องสีเขียวเปิดใน MATLAB จะเอาช่องไหนช่องไหนกับช่องไหนค่ามันจะประมาณใกล้ๆกันแหละตัว y ตัวเนี้ยช่องสีเขียวไปเนี้ยจะเอาตัวไหนจับคู่เอาตัวไหนสักอันหนึ่งสองตัวนี้ก็ได้สองตัวนี้เอาตัวไหนตั้งลบไปตัวไหนดีอันนี้คือค่า y นะต้องเอาตัวเนี้ยตั้งแล้วก็หารด้วยตัวแรงดันตัว xจะจับคู่2กับ3ใช่ไหมงั้นเอา2กับ3ตั้งแล้วก็หารจะได้ออกมาเป็นตัว m แต่ทีเนี้ยตัว m ในเนี้ยกับตัว r ในเนี้ยมันจะต่างกันเดี๋ยวมันจะเป็นส่วนกลับซึ่งกันแล้วกันหาออกมาก่อนกดออกมาได้ยังผมกดได้1.014ครับอันนี้คือ m ใช่ไหมหรือตัวอะไรหรือตัวลบกันอันนี้คือเอามาหารกันแล้วครับโอเคได้เท่าไหร่1.014ผมคิดกับโทรศัพท์หน้าอาจารย์ผมไม่มีเครื่องคิดเลขครับเอาเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเอา2ตัวนี้ตั้งนะ
เราก็ลบกับตัวนั้นน่ะเอ้แล้วก็ลบกันแล้วก็หารด้วยตัวเท่าไหร่5เอ้เท่าไหร่2หรือ1เนี่ยอ๋อ x x อ่ะ x อ่ะ x มันต่างกันอย่างละ1ใช่ป่ะก็คือ2ลบ1ก็คือหาร1เนี่ย1ครับเออได้เท่าไหร่ลบกันได้เท่าไหร่แต่ก็เท่านั้นน่ะ24. อย่างที่เอา2กับ3ลบกันหาร1ได้เท่าไหร่ได้7กว่าอยู่แล้วก็ตรงกันนี่ตรงกันไหมแป๊บนึงนะครับเอา2ช่องไหนลบกันก็ได้ผมบอกให้เพราะว่าส่วนต่างมันหารด้วย1อยู่แล้วถูกป่ะ0ไป1 1ไป2 2ไป3เนี่ยต่างกันอยู่1อยู่แล้วเพื่อนได้เท่าไหร่ครับกดยังไงไอพัดมันไม่อยู่อาจารย์ผมต้องมีเครื่องเล่นครับมันจะไปติดลบได้ยังไงเอาตัวมากล่างลบด้วยตัวน้อยคุณก็ใช้ไอ้ Google คิดดิ Google คิดเลขได้นะมันมีเครื่องเลขใน Google เฮ้ยไอ้ Windows มันก็มีเครื่องเลขไม่ใช่เหรอเอา Y ตั้งเอาตัวไหนเป็นตัวหารนะครับผมลืมครับตัวหารก็คือ X ไงส่วนต่างของ X ก็คือหาร1อืม 7.3 แต่ถ้าเกิดคุณเอาช่องที่1กับช่องที่7ตั้งอ่ะมันต่างกัน7มันต่างกัน6นะต้องหาร6นะนึกออกไหมคุณเอาช่องติดกันน่ะส่วนต่างมันคือ1ใช่ไหมคุณเอาช่องติดกันคือ2กับ3เวลามันลบกันมันก็คือ2ลบ1ก็คือ1แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอาช่องที่1นั่งกับช่องที่6อ่ะช่องสุดท้ายอ่ะมันก็คือ6ลบ0ก็คือต้องหารด้วย6นะครับหรือเปล่าครับเข้าใจครับไม่ใช่ว่าไปหาร1หมดนะเดี๋ยวเพื่อนงงว่าทำไมมันได้มั้งไม่ได้มั้งคือเอาจับคู่ช่องไหนอ่ะคำตอบได้เท่ากันตลอดเช็คจากช่องไหนดูก็ได้ได้หรือยังได้หรือยังได้หรือยังได้ 7.357 ครับสามก็นี่ก็ตรงกับใน PowerPoint เห็นไหมล่ะแล้วทีนี้อย่าเพิ่งทีนี้เอา1ตั้งหารด้วย 7.357 มันจะได้ค่าตัว R ในระบบ1ตั้งหารด้วย 7.357 ตัวเนี้ยมันจะไปเข้ากับไอ้ที่ผมทำในนี้ในไอ้นี่ในนี้เอา1ตั้งหารด้วย 7.357 เนี่ยใช่ครับในนี้มันได้ถูกไม่ถูก35ครับใช่เพราะจริงๆอ่ะดูจากในกราฟดูเปิดจากในกราฟดูในกราฟแบตหลับเมื่อกี้เนี้ยดูนะ M เนี่ยมันคือเดลต้า Y ไปเดลต้า Xดูดีๆนะจากสูตร m อ่ะคือเดลต้า y ไปเดลต้า x ก็หมายความว่าเอากระแสตั้งหารด้วยแรงดันส่วนต่างกระแสหารด้วยแรงดันก็คือตัว m ตัวนี้แต่ในวงจรเราต้องการหา r r คือ v ส่วน i ไม่ใช่ i ส่วน v แต่ตัว m ตัวนี้เราได้เป็น i ส่วน v เพราะฉะนั้นจากจะหา r ก็คือ v ส่วน i ก็คือเอา1ไปหารอีกรอบนึงมันจะได้กลับมาเป็น m อ๋อครับได้หรือยังเพราะว่ากราฟตัวนี้มันกลับกันผมถึงบอกคุณไงคุณจะเอาตัวไหนเป็น x เอาตัวไหนเป็น y เอาให้แล้วแต่คือผมอ่ะมีวิธีตรวจหมดอ่ะคือจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไงก็ได้คำตอบเหมือนเดิมนึกออกป่ะนึกออกไหมหัวหน้านึกออกไหมภูมินงงเหมือนเข้าใจแล้วครับท้ายสุดแล้วตัว r มันคือตัวโวลต์หารด้วยแรงดันเอ้ยโวลต์หารด้วยกระแสถูกป่ะทีนี้เราจะจับตัวไหนตะแคงเป็นแนนไอแกน x แกน y ก็แล้วแต่ในโปรแกรมอ่ะผมจับตะแคงไอโวลต์เป็นแรงไอแนวนอน i เป็นแนวตั้งแล้วตอนที่หัวหน้ากรอกอ่ะกรอกถูกหรือเปล่าวะเนี่ยฮะแรงดันกรอกอะไรครับกรอกเฉลยเพื่อนนะนี่เพื่อนทำไม่ใช่ไปกรอกกลับช่องกันนะกรอกกลับช่องกันมันก็ผิดหมดทั้งห้องนะไม่กลับครับไม่กลับครับเออชัวร์ของเพื่อนคือไม่ได้เช็คอาจารย์เพราะว่าสงสัยแล้วนะเธอทำอะไรผิดของเพื่อนกิจกรใช่ไหมเดี๋ยวผมรีเช็คให้ก็ได้กิจกรเข้าใจยังหูงงไม่ตรงมันไม่ตรงดูนะเข้าใจหรือยังไม่ได้ยังก็อันนี้เข้าใจครับไม่ผมสงสัยว่าไอแล้วถ้าเป็นสูตรที่แบบเป็นสูตรที่ในสไลด์อาจารย์นะครับที่มันถ้าทำตามสูตรนั้นได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันสูตรเหมือนกั
ได้เหมือนอันนี้ผมสงสัยเพราะผมใช้สูตรนั้นแต่มันไม่ตรงเนาะมันเนี่ยสูตรนี้เลย m เท่ากับจำตรงมันตรง n summation y ผมใช้อันเนี้ยไม่ถ้าเกิดหาเนี้ยใช่นะถ้าเกิดหาจากสูตรนี้ถ้าหาจากสูตรนี้นะมันต้องเอาไปกลับส่วนอีกทีนึงต้องเอา1ตั้งและหารด้วยตัว m ทีนึงจะได้ตัว r ลองดูสิว่า1ตั้งหารด้วย m อ๋อผมรู้แล้วอาจารย์แจ็คลองไปลองของเราดูลองของเลยพอกลับอ่ะมันได้ผลกว่าจริงจะตรวจของใครก่อนเนี่ยฮะตรวจไปตรวจมางงไปหมดแล้วนะเนี่ยเอางี้อาจารย์ไม่ต้องนะไม่ต้องกลับไปแก้นะให้มันถูกนะดูแล้วนะไอ้พวกมันรู้เฉลยแล้วมันนั่นมาหลอกถามผมนี่พวกเนี้ยฉลาดโชคดีผมมีเซฟเก็บไว้แล้วไม่กลัวหรอกโหอาจารย์มันไม่ได้กลับไงอาจารย์มันที่อาจารย์บอกนะเอาก็ใช่ไงก็ผมรู้อยู่แล้วผมเห็นแล้วแหละผมเห็นแล้วเห็นแล้วแหละแต่ผมไม่อยากพูดเองมากกว่าว่ะผมเห็นตั้งแต่กลุ่มแรกแล้วแหละผมถึงบอกไงว่าเออถ้าเกิดเหมือนกันก็ไม่ต้องตรวจหลักสูตรด้วยเถอะโอเคกลับก็เองอาจารย์อาจารย์ไม่ให้แก้เลยอาจารย์ไม่แล้วจะแก้ไปทำไมสูตรแล้วไม่ตอนแรกไม่สงสัยแล้วมาสงสัยตอนนี้มันไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาเลยงงไม่ก็คือผมทำตามโจทย์ที่อาจารย์ให้ครับโอ้โจทย์นี่โจทย์มันก็คือคณิตศาสตร์แต่พอเราเอามาใช้ในวงจรเธอก็ต้องใช้กฎทางวงจรดิถูกไม่ถูกถูกไหมก๊อตเรียนคณิตศาสตร์อย่างนี้มันก็ไม่ตรงโจทย์สิครับอาจารย์ฮะอย่างนี้มันก็ไม่ตรงโจทย์สิครับโจทย์อะตรงโจทย์อะตรงเขาให้หาเออร์เลอร์ในระบบแล้วเออร์เลอร์ในระบบมันเป็นเออร์เลอร์ของตัว R มันไม่ใช่เออร์เลอร์ของตัว M มันก็ต้องไปกลับอีกรอบนึงไงหัวหน้าไปอธิบายยังไงวะเนี่ยอะไรนะครับอาจารย์ไหนโจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้หาอะไรสัปดาห์ที่แล้วอ่ะให้หาเออร์เลอร์ในวงจรใช่ไหมใช่ครับหนึ่งถ้าเกิดตัว M อะไรผิดนะเออร์เลอร์ผิดหมดอ่ะลองให้เพื่อนหาดูดีว่าตรงกันไหมของกลุ่มไหนสงสัยก็คุณก็ลองกรอกเข้าไปอ่ะอะไรครับลองดูตกลงยังไงครับอาจารย์คะแนนช่องนี้เอ้าถามเพื่อนคุณดิก็เพื่อนคุณเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาทำถูกอ่ะแต่มันไม่ถูกอ่ะแล้วทำไงอ่ะแต่อาจารย์มันก็วิธีมันก็ถูกมันอาจารย์แค่ยังไม่ได้กลับเองเนี่ยสักหน่อยไหมเนี่ยไปถูกไงมันไม่ได้กลับมันจะไปถูกลองนรุพลลองให้นรุพลกลับดูสิมันจะถูกหรือเปล่าลองดูดิเอากลุ่มนรุพลดีแล้วกลุ่มนรุพลเปิดกลุ่มนรุพลถ้าผมไม่ถูกนะไม่ต้องพูดแล้วนะนรุพลโอเคครับแต่ถ้ากลับแล้วถูกอาจารย์จะพอสักนิดไหมครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันถูกหรือเปล่าจะเพิ่งใจเย็นๆครับครับตื่นเต้นไหมครับผมตื่นเต้นหรอไหนอาตัวนรพลนรพลกลุ่มไหนอ่ะแป๊บนึงครับผมหาอยู่ครับอาจารย์นรพลคิดว่าถูกหรือเปล่าจริงคุณกดเครื่องเล็กก่อนล่วงหน้าได้นะไม่ต้องมานั่งรอผมลองกลับแล้วมันก็ได้เป็นพันนะครับเอ็มอะผมก็เลยคิดว่าอาจจะนักอาจารย์แต่ก็ไม่แน่ ถ้าเกิดกลุ่มคุณกลับถูกแล้วบางกลุ่มมันกลับแล้วมันไม่ถูกทำไงอ่ะไอ้กลุ่มกลับแล้วไม่ถูกนี่ร้องเลยนะผมก็ว่าน่าจะถูกนะเพราะก็ใช้สูตรมันเหมือนกันนะครับของในสไลด์จริงๆอ่ะรู้เปล่าผมอ่ะตั้งใจทำ PowerPoint อันเนี้ยเพื่อที่จะหลอกคุณตั้งแต่แรกแล้วผมไม่ทำผมอยากจะดูซิว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าแค่จับสมการจริงๆนะคือบางอย่างคุณรู้ป่ะคุณทำถูกทุกอย่างนะแต่คุณดันเอาไปใช้ไม่เป็นแสดงที่พอใช้เป็นนะคุณจะดีขึ้นอีกเยอะนิดเดียวเองอาจารย์ขออนุญาตแป๊บนึงครับขออนุญาตมาลงอีกครับอะไรนะไม่ได้ยินพูดอะไรอ๋อเข้าไปเก็บผ้าครับทำไมอ่ะผ้ามันมีอะไรฝนตกครับเอาฝนตกก็หรอบ้านผมไม่ตกครับออกเปียงแต่ผมลงไปชั้นหนึ่งดีกว่าผมไปเอาไอติมสเปนเซ็ตแป๊บหนึ่งเอามาโน้ตบุ๊กไปด้วยโน้ตบุ๊กเอ็มใช้เอ็มThank you.
มาแล้วครับในแจ็คเออเนี่ยลองใส่ตามค่าของเรามาแล้วมาแล้วไปเก็บผ้ามาแล้วเหรอเอาไปเก็บผ้าครับอาจารย์ฝนตกครับนี่ผมรู้สึกว่าพอไอ้วิชานี้ทีไรแม่งเละทุกทีเลยวะนี่บ่ายไปไอ้นี่แล้วนะเนี่ยใช่ครับเลิกเรียนได้แล้วนั่นเนี่ยไม่ต้องเรียนเกลียดเรียนนี่ไม่ต้องอัดวิดีโอแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันไอ้นี่แล้วมันเลิกเรียนอัดวิดีโอผมนั่งกินไม่เป็นไรครับอาจารย์เผื่อเอาไว้ทำความเข้าใจว่าต้องทำยังไงครับโอ้ยคนที่ทำ15อันนะผมเห็นผมยังร้องเลยว่ะทำไปได้ไงวะ15โอ้ฮะสรุปว่าผิดเหรอเดี๋ยวครับอาจารย์ยังไม่รันเลยครับไม่ถ้าเกิดใครมีธุระอะไรก็ไปทำนะไม่ต้องนั่งรอหรอกเลิกเรียนแล้วอ๋อนี่เลิกแล้วเหรอสี่โมงแล้วจะไปเรียนอยู่ทำไมอ่ะเขาเลยการเขาเลยเขาบอกเขาเฉลยช้างั้นผมขอตัวนะครับอืมหยอกเล่นกันครับเฮ้ยวะเขาเหลือเฉพาะคนที่สงสัยพอเขาอยากพวกคุณทำไมมันไม่เด้งอ่ะครับคนอื่นมีเวลาอาจารย์ทำไมมันไม่รันให้ครับเริ่มไปกรอกอะไรผิดนะไม่เอางี้ปิดโปรแกรมไปแล้วไปโหลดมาใหม่ไปกรอกอะไรผิดละไปแก้อะไรผิดละไม่ได้แก้อะไรนะเอาแล้วไม่ทำไม่ได้ครับทำอยู่คนเดียวเก็บเสื้อกลับมาเครื่องพังเริ่มไปครับไปข้างครับนี่ตกใส่นะอันนี้ใครวะเนี่ยใครนะใครนพดลนารุพลชื่ออะไรกันนพดลหรือเปล่านารุพลนารุพลครับเออสงสัยคุณจะไม่ได้คะแนนแล้วคอมพิวเตอร์มันยังกันแกล้งคุณเลยวะฮะยังไงนารุพลเพื่อนๆภาวนาอยู่ครับต้องรันเองทั้งเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันงองไงครับอาจารย์ผมก็อยากจะถามอาจารย์อยู่พอดีเลยมันเล็บผมมันเดี้ยงครับไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นอะไรลงใหม่ใช่อะไรไม่ได้เลยครับอย่าถามผมเลยว่าทำยังไงลงใหม่ของงานเมื่อวานผมยังต้องไปรันในออนไลน์ครับเออรันแบบแล็บออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องไปรันเองนี่หรอกหืมค้างครับค้างคุณรันแบบแล็บออนไลน์สิค้างครับแบบแล็บออนไลน์อาจารย์ครับขนาดของผมอินสตอลลงเครื่องยังขนาดนี้เลยครับหรอของผมใช้ไม่มีอะไรเลยแบบออนไลน์ปกติเครื่องคุณมีไวรัสหรือเปล่าวะราคาต่างกันครับไม่ Windows ปลอมหรือเปล่า Windows เถื่อน Windows ไม่เถื่อนครับแต่ว่าคอมนานแล้วครับรู้แบบเนี่ยผมไปซื้อนี่มาก่อนมันจะล็อกดาวน์อ่ะผมไปซื้อจะไปซื้อ iPad ใหม่ iPad Air 12นิ้วรุ่นใหม่ปรากฏว่าอะไรมั้ยไปซื้อไม่มีเลยคนมันเอาไป work from home หมดแล้วนั่นแหละครับอาจารย์ฉีดวัคซีนยังครับฮะฉีดวัคซีนยังครับอะไรนะวัคซีนอาจารย์ฉีดวัคซีนโควิดยังครับไม่ฉีดเราจะไปฉีดทำไมถ้าคุณไม่รู้อาจารย์ไม่กลัวโควิดเหรอครับตั้งแต่ตอนผมอยู่เองคุณไม่รู้เหรอผมติดโควิดตั้งแต่ตอนตรวจเอกาแล้วผมไม่กลัวหรอกผมเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกปีไหนอะตอนโควิดเนี่ยนะ
ก็ปีที่แล้วน่ะปีไหนวะเดือนมีนาปีที่แล้วมั้งผมไปติดที่ไหนมั้งผมเป็นอยู่4วันเฮ้ยติดเชื้อมา4วันวันที่4ออกอาการแล้วก็ป่วยอยู่งั้นน่ะ 4-5 วันแล้วอย่างไรผมก็หายดีไปเลยไม่ตายด้วยผู้ใส่ผิดแต่ว่าดีนายรุพลนายรุพลถามจริงตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นครับผมตื่นเต้นจนหายตื่นเต้นผมไปกินไอติมไอ้เนี่ยซื้อตัวเป็นเส้นน้ำกินจนผมไม่มานั่งนั่นแล้วทำไมแจ็คมันนั่นได้อ่ะไหนไหนไหนไอ้นี่มันจะตุกนายรุพลครับถ้าเกิดอะไรนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณถูกกลุ่มเดียวอ่ะจะทำยังไงถูกกลุ่มเดียวแบบได้ร้อยคะแนนเลยครับถ้าเกิดคุณถูกกลุ่มเดียวคุณจะทำไงอ่ะครับมันก็คือมันก็ยังผมก็ต้องมามันเป็นแก้อาจารย์ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์นะครับแต่ผมว่าของเพื่อนมันก็นี่ได้วิธีเดียวกับผมนะนี่คุณใส่มันไม่ครบคู่หรือเปล่าใส่มันไม่ตรงคู่อ่ะนับดีๆมันตรงหรือเปล่าในเปิดแจ็คเดี๋ยวช่วยดูเปิดไอของในเนี่ยพีดีเอฟใส่ให้มันดีๆเออว่าขาดไปตัวนึงว่ะแล้วมันจะรันได้ไหมไม่ได้ครับผ่านรอจนลุ้นจนแบบโอ้โหตัวเก่งตัวแข็งไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับเพราะว่ากลุ่มเดียวกันครับฮะรุ่นเหมือนกันครับกลุ่มเดียวกันเอากลุ่มเดียวกันเหรองั้นไม่ต้องตรวจหรอกถูกเลยอ้าวโหจานให้โอกาสผมหน่อยครับกลุ่มอื่นเขายังสูงกันหมดเลยไม่ก็ถ้าของผมได้ของเพื่อนก็อาจจะได้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยต้องหักคะแนนรู้แบบเพราะอะไรความเรียดรอบคอบไม่มีใส่ก็ไม่ครบคู่รันเท่าไหร่ก็รันไม่ได้เห็นไหมคอมพิวเตอร์ยังไม่อยากให้คะแนนเพราะกลัวจะได้เต็มกลุ่มเดียวผมจะบอกให้ฟังถ้าได้เต็มอยู่กลุ่มเดียวทำไงเว้ยใส่ให้ตรงคู่นะอย่าสลับช่องนะเดี๋ยวผิดแต่ผมบอกตรงไม่รู้ตรวจเองนะเนี้ยเก็บดีๆนะทำอะไรมามองไม่เห็นโอ้เป็นไงอาจารย์เป๊ะเป๊ะเธอทำอะไรมามองไม่เห็นคนอื่นก็มองไม่เห็นทำอะไรครับอันนี้ผมให้ดูกราฟให้ดูกราฟก่อนครับแล้วมันมองเห็นไหมนะไปเคยอยู่ตรงนั้นเนี่ยพื้นที่มีจำกัดครับมันเป็นศิลปะแล้วไอ้หกขาวโล่งๆนั้นเว้นไว้เตะบอลอย่างเงี้ยอันที่จะทำสเกลให้มันเริ่มตั้งแต่ไอแรงดันเท่าไหร่วะนั่นน่ะนี่อาจารย์เจ๊กๆดูเห็นไหม 1,200 กว่าเนี่ยผมก็ได้ 1,200 ครับผมพอกลับแล้วอ่ะ 1,200 กว่าแล้วทำไมเนี่ยผมจับคู่2ตัวบนนะครับที่เอามาคิดเหมือนที่อาจารย์บอกเดี๋ยวๆๆใจเย็นๆๆๆเย็นให้มันเคลียร์ทีละเรื่องก่อนจะเอาหน้าไหนให้มันอยู่สักหน้าก่อนเออไหนวะอันบนสุดนั่นแหละอันดวนบนนั่นแหละอ๋อมึงเอาไปกลับคิดใช่มั้ยใช่ก็ของเรามันไม่ได้กลับไงที่อาจารย์บอกอ่ะเอากดออกมาดิเนี่ยเช็คเอากดไอ้ที่ว่าเอาเลือก2ตัวบนก็พอละจับคู่ไอ้ 0.02 นั่นน่ะไม่ใช่บนนั้นสิผมเลือกเองได้มั้ยผมเลือกอันที่1กับอันที่7อ่ะอาจารย์อันนั้นผมยังไม่ค่อยเข้าใจที่อาจารย์บอกเลยที่ว่าอะไรนะ0ถึง7มันต้องอะไรอ๋อคือไอ้ตัวหารมันถ้าห่างกันเท่าไหร่คือต้องเอาเป็นจำนวนนั้นใช่มั้ยจ๊ะอืมไอ้รองเอา1กับ7เอา2ก็เด็กก็แล้ว
ถ้าแบบติดกันเลยไม่ได้ครับไม่เอาติดกันมันก็ได้ติดกันมันก็หารหนึ่งนะง่ายง่ายใช่ครับติดกันก็หารหนึ่งง่ายใช่เนี่ยผมคิดได้แล้วถ้าติดกันแกล้งคุณให้กดผิดกดถูกมันจะได้ไม่ต้องได้คะแนนเต็มกลุ่มอื่นนะคนอยากจะได้คะแนนเต็มเขาไม่ได้นี่แหละกลุ่มคุณจะเอาไปเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอาจจะท่วงต่อจากผมก็ได้นะครับจ๊ะแล้วเพื่อนคุณทำตาเราห้อยคุณจะทำไงผมก็เสียสละแจกกันโมฆะครับโมฆะไม่โมฆะมันศูนย์ก็ต้องศูนย์เต็มได้เต็มก็เต็มไปแจกแต้มครับแจกแต้มกระจายกระจายคุณก็ไปแจกให้เพื่อนคุณเองได้ได้ไหมดีได้เดี๋ยวเพื่อนอาจารย์เอาอันหนึ่งกับอันเจ็ดใช่ไหมอาจารย์นี่ผมดูแล้วมันไม่น่าจะได้หรอกได้หรือเปล่าเช็คลงมาก่อนดิอย่าไปจะดูค่าข้างล่างดูไม่น่าจะได้หรอกที่มันเป็นเอหมวกอ่ะเป็นอะไรนะนั่นน่ะเออันนี้ตรงนี้แหละอาจารย์เอาค่าเท่าไหร่กับเท่าไหร่นั่นจ้ะเอาคุณเอาอะไรก็เอาเหล็กนึงก็เอาเหล็กเนี่ยอาจารย์ผมเอาติดกันเลยหนึ่งกับสองอาจารย์ไอที่ 0.02 0.05 นะเอาเหล็กกันมาอ่ะถ้าเกิดคุณเอา1กับ2นะผมเอา3กับ4จะดูดิว่าตรงกันหรือเปล่าคุณลองเอา1กับ2อ่ะผมเอา3กับ4ถ้า1กับ2ไม่ตรงกับ3 4ก็ผิดนะได้ครับเห็นไหมครับตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นครับลุ้นครับมันถูกหวยตื่นเต้นหรอไอ้รู้ป่ะผมบอกให้ถ้าเกิดถูกนะจับตรงไหนก็ถูกหมดถ้าผิดนะแตะตรงไหนก็ผิดหมดคณิตศาสตร์มันง่ายอย่างเงี้ยคุณรู้หรือไรยังจริงๆนะถ้าเกิดคุณเรียนวิชานี้เก่งๆนะอาจารย์มันได้พันประมาณ 1,200 อะไรจ้ะอ้าวแล้ว3กับ4อ่ะใช่ครับเนี่ยของผมคิดของ3กับ4แล้วเนี่ยอ้าวแล้ว1กับ2อ่ะ1กับ2ก็ประมาณ 1,200 กว่าๆไหนๆๆกดในแมทแลบดูนะเพื่อนกดมั้ยครับในแมทแลบอ่ะตรงหน้าจอเนี่ยกดเข้าไปเลยเอาอะไรตั้งลบอะไรกดไปเลย1กับ2 3กับ4อ่ะ1กับ2ก่อนก็ได้ใช่ 0.02 เดี๋ยว 0.02 ไม่ใช่ 0.02088 แล้วมันได้ 1,000 เหรอไหนวะ88ลบ 0.02 005หารด้วย1หารด้วย1หารด้วยนี่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ไม่เห็นได้อาจารย์แต่ยังไม่ได้กลับครับอาจารย์ทีนี้ก็ต้องเอาเป็น1ไปหารหมายหารนี่ถูกแล้วหนึ่งหารไอ้นี่อาจารย์หรอกเพราะว่ามันหนึ่งอยู่แล้วก็ไม่ต้องหารลำพานเนี่ยบอกให้ติ้งเป็นลำเนี่ยเจ๊กทีนี้กด1หารนั่นแหละหาร ANS ไม่พิมพ์ ANS ไปเลยANS เขียนว่า ANS เท่ากับอันนั้นอาจารย์หืมอะไรนะ 1,248 โอห์มครับได้ใช่ไหมอาจารย์ได้ 1,204.8 โอห์มมันก็ใกล้เคียงไหมอาจารย์ 1,200 แล้วอันนี้คือ1กับ2แล้ว3กับ4อ่ะเจ๊กถ้ามันไม่ได้ขึ้นมา3กับ4ถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาทำไงมันเกือบ 1,200 ครับอาจารย์ได้ไหมไม่ได้หรอกจริงๆอ่ะมันต้องเอาตัว A ที่อยู่ช่องนี้ไม่ใช่ A ช่องนี้มันต้องเอา A ช่องที่เป็น A ที่ช่องที่ติดกับ E ช่องไหนนะอาจารย์ A ที่ช่องติดกับ E อ่ะใช่ครับผมก็คิดของช่องนั้นอาจารย์ไม่ใช่ A ช่องที่ติดกับ V อันแรกนะใช่ผมเอาเนี่ยอาจารย์ค่าแรกกันจ้ะ A หมวกกันจ้ะ
นั่นแหละแล้วก็เอาไปหนึ่งหารเกือบพันสองอาจารย์ทำไมมันเกือบพันสองงงคุณไปแก้ค่าเออร์เลอร์ในมิเตอร์ด้วยหรอไม่ครับผมกลับคืนเหมือนที่อาจารย์ตั้งมาจ้ะอาจารย์ตั้งมา10ใช่ไหมจ้ะใช่ครับไม่แต่แต่ก็เป็นไปได้เพราะว่ามิเตอร์2ตัวผมตั้งอย่างละ10ก็เออร์เลอร์ไม่งั้น 20% ก็ไปแล้วอันนี้ได้ไหมอาจารย์แบบนี้ไม่รู้คุณก็ถามหัวหน้าดิหาคนตรวจถามคนให้คะแนนผมว่าได้นะจ๊ะก็ประมาณ 1,200 อาจารย์ถ้า 1,200 เออร์เลอร์อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะค่าที่วัดผมว่า 1,200 เออร์เลอร์ก็ 20% ก็อันนี้ไปลบกับเนี่ยทำไงวะแล้วคุณทำยังไงถึงทำถูกทำไมเพื่อนทั้งห้องทำผิดผมว่าของเพื่อนก็น่าจะถูกนะอาจารย์แต่ก็คือเหมือนที่อาจารย์บอกครับคือพอได้ค่ามาเราไม่ได้กลับเป็นอีกทีนะครับใช่เพราะว่าโจทย์มันบอกให้หาเออร์เลอร์ในระบบครับแต่ว่าจากกราฟเนี่ยใช้กราฟไปกลับก็ได้แล้วครับนี่อาจารย์ก็แค่ไม่ได้กลับแหละผมว่าถ้าเกิดได้นะจ๊ะถ้าเกิดถูกตัว C ถูกหรือเปล่าตัว M ถูกก็ตัว C ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูที่ตัว C ถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็หักคะแนนนะไม่ได้เต็มนะครับถ้าเออร์เลอร์ถูกหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้บอกเมื่อกี้เอาตัว C ก่อนมือไม้สั่นแน่ถูกหรือเปล่าเนี่ยโอ้แล้วตัว C ถูกหรือเปล่าเนี่ยไม่ตรงครับไหนดูการ์ดไม่ตรงครับอย่างดูการ์ดดูการ์ดอยู่ดูการ์ดเออไม่ตรงเลยนะห่างกันตั้ง10เท่าไม่ตรงเลย0.003มันเกือบจะลงไปข้างล่างอีกไม่ตรงตัว C ใช่ไหมผิดแล้วแหละจริงๆตัว C มันคืออะไรรู้ป่ะมันคือเอาเส้นเนี้ยลากไปตัดที่0ตัว C ตรงป่ะแต่ผมหัวหน้าครับตัว C ตรงหรือเปล่าดูดิไม่น่าจะตรงนะโดนอย่างนี้เนื่องจากเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่0โวลต์มันเริ่มต้นที่เท่าไหร่20ครับไม่ใช่ไอ้เนี้ยเริ่มต้นเท่าไหร่อ๋อ20มันเริ่มต้นที่20โวลต์มันจะได้ตัว C ตัดอยู่ที่ 0.204 เมื่อ C เมื่อ V เท่ากับ20โวลต์แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเริ่มที่0ตัว C เนี่ยตัว C เนี่ยมันคือจุดตัดที่0โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะหากลับไปเริ่มที่ LM อะไรนะครับอะไรผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นะเมื่อกี้ได้ยินไหมครับได้ยินโอเคเอาเปิดกราฟเมื่อกี้โอเคพิมพ์คำสั่งไปที่ Command Window โอเคแล้วพิมพ์คำสั่งไม่ต้องทำเต็มจอเพราะเดี๋ยวกราฟมันจะเปลี่ยนรูปครับ x lim วงเล็บเปิดแล้วก็เครื่องหมายปิดกราฟเปิดไม่ใช่เครื่องหมายปิดกราฟเรียกว่าที่มันเป็นอะไรนะครับอาจารย์ที่มันเป็นเครื่องหมายไอ้วงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรไอ้เนี่ยเรียกว่าอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับ
0แล้วก็เว้นวรรคแกน x อ่ะคุณจะสูงสุดคือเท่าไหร่30หรือเท่าไหร่จำไม่ได้วนถึง29ครับถึง29แล้วปิดวงเล็บให้หมดเลยเตอร์แล้วลองดูนะเออแล้ว y ด้วยพิมพ์อีกด้วย y y ด้วย y ด้วย y ด้วยเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตัวเป็น y แล้วเริ่มที่0ถึงเท่าไหร่0ถึงเท่าไหร่ค่าสูงสุดของมันคือเท่าไหร่ของมันนะของมันไปเนี่ยเนี่ยดูจากกราฟดูจากลูกเอาเนี่ย 0. อะไร 0.02 อะไรเนี่ย0อะไร29ไม่พิมพ์ไปเถอะเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะมันแค่ปรับสเกลให้มันดูนั่นเองเพราะเดี๋ยวเราก็ได้เช็คเลยเอาไม้บรรทัดมาลาบเส้นตรงตัวนี้ไปตัดที่สุดได้เท่าไหร่ลองเอาไม้บรรทัดมาทาบมันไม้บรรทัดกด insert อ่ะ insert insert แล้วกด line line lineโอเคแล้วลากเส้นตรงทับเส้นสีแดงลากจากขวาไปซ้ายลากเส้นตรงทับเส้นสีแดงจากขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายอะไรวะลบลบทิ้งแค่นี้ครับคอมไปแล้วโปเปไปหมดแล้วเนี่ยค้างแล้วGoogle Chrome อ่ะอันไหนยังไม่เปิดแบบฟีเจอร์ก็ได้มันกินแรมเยอะขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับลากเส้นตรงจากขวาไปซ้ายทับเส้นสีแดงได้ครับอาจารย์โอ้ยถ้าเกิดมันเออร์เลอร์นะคุณต้องรันโปรแกรมใหม่จะต้องพิมพ์คำสั่งเมื่อกี้ใหม่กดลบกด delete เลยลากเส้นตรงนั่นแหละทับเส้นสีแดงแล้วก็ลากลงไปตัดที่เลข0น่ะเออนั่นแหละลากไปไม่ใช่ตัดที่เลข0ตัดที่แกน x โทษทีตัดที่แกน x แต่ว่าลากให้ตรงไปลากไปอีกลากลงไปอีกตรงไปแล้วไอ้ลากที่มันตรงหรือเปล่าตรงหรือเปล่าบนมันไม่ตรงกันนะมันเหมือนเฉียงๆนะอ่ะลากลงไปลากตัดลงไปเลยตัดลงไปเลยเนี่ยครับเออได้เท่าไหร่แล้วปล่อยมือแต่ต้องให้ตรงนะแล้วเดี๋ยวมันจะดูดิว่ามันจะได้ตัดอยู่ที่เท่าไหร่นะอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ 0.05 แต่เพื่อนได้ 0.0 เท่าไหร่ไม่ตรง02ตัวเฉลยเพื่อนได้เท่าไหร่ไม่ใช่ไอ้ 0.003 ครับผม3กว่าจริงๆอ่ะผมว่าบอกตรงเพื่อนคุณน่ะถูกแต่คุณน่ะลากแม่งไม่ตรงเองไหนคุณลากใหม่ดีๆที่ลากตรงหรือเปล่าได้ครับเนี่ยมันเริ่มต้นจากหัวไม่ตรงนะถ้าตัด 0.003 เนี่ยมันจะต้องลงไปอีกนิดนึงมันจะต้องลงไปเกินไอเนี่ยเกินครึ่งไออะไรก็เรียกว่าอะไรนะอยู่เกินเหนือครึ่งมาไม่ตรงไม่ได้เว้ยนะแสดงว่าไม่ได้จริงเนี่ยแซวเพื่อนคุณทำผิดแล้วแหละนี่แหละอาจารย์จุดอะไรนะ 0.003 บวกลบไม่ใช่เนี่ยไม่ได้แล้วมันจะบวกลบอะไรอ่ะผมแทบจะไม่มีที่บวกนะ 0.002 เองกันคลาดเคลื่อนสากล 0.003 ไม่ใช่เนี่ยถามเพื่อนเดี๋ยวจะถามเพื่อนเขาสิใช่อาจารย์แอดที่เราตั้งเกณฑ์กันมัน 0.003 ไงจ้ะให้คิดว่าคาดเคลื่อนได้เอาถ้าเกิด 0.003 แสดงว่าไอ้1,200คุณก็ไม่ได้เพราะเกินอันนี้รวมนิดนึงถ้าเกิดคุณเอาไอ้1,200เกินไปโผล่เลยนะก็ไม่ได้นะทะลุเลยนะเด็กตาดำๆครับเนี่ยนี่มันได้อันนี้ไม่ได้อันนู้นได้อันนู้นไม่ได้อันนี้ต้องเลือกเอาเพื่อนมันก็ล้างผิดล้างถูกมือไม้สั่นไปหมดแล้วนี่โปรแกรมมันทำมาให้นั้นไงหัวหน้าสรุปยังไงครับผมก็แล้วแต่อาจารย์เลยครับ
ให้ไม่ดันที่อาจารย์พูดกับเดียวว่าให้หรือไม่ผมว่ามันก็เป็นเกียงกันนะครับไม่ถ้าเกิดให้ก็คือให้อันนี้แต่ว่าไอ้พันสองไม่ให้เพราะมันโดน 0.03 งั้นผมขอเสนอครับเกินมาเยอะแยะไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้งั้นผมขอเสนอเลยอาจารย์เสนออะไรอ่ะเสนอมันจบแบบบายที่แล้วแล้วงานสัปดาห์หน้า200คะแนนครับรวมงานนี้เลยตัดงานเอาคะแนนโดนไปงานนุ๊กเดี๋ยวเพิ่งเอาไอ้กลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ก่อนสรุปว่ามันได้ยังไงเนี่ยมันได้เดี๋ยวมันไม่ได้จะเอาคะแนนหรือไม่เอาคะแนน 0.5 ได้ครับนิดเดียวเองนะอาจารย์คือจริงๆไอ้ 0.05 ให้ก็ได้นะไม่ได้แปลกหรอกแต่ถ้าเกิดให้นะไอ้พันสองก็จะอดไอ้พันสองตรงนั้นไอ้เนี่ยเพราะไอ้นี่มันเกินโขเลยไอ้อาจารย์แล้วเลขไปเยอะกันยันแล้วเลขไปเยอะอาจารย์ต้องเอามาเดี๋ยวนะเอาไปคูณ10ยกกำลังไอ้อะไรเอาถูกไหมล่ะอ้าวนี่แต่ผิดอันโน้ตเฮ้ยสรุปว่ามันได้หรือมันเสียถูกอันนี้ผิดอันโน้ตถูกอันโน้ตผิดอันนี้ดีจะเอาบวกลบเป็นเปอร์เซ็นต์หน่อยดีไหมคือมันแล้วถามคืออะไรรู้ป่ะขอโทษนะต่อให้บวกลบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จริงนะแต่ท้ายสุดแล้วต้องมาแพ้ตอนไหนป่ะมาเสียตอนไหนดื่มกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนกับ e เป็น i กับ i เป็น v กับ1ส่วน f ดีอ่ะเอาไงนะทุกคนก็คือไม่จำเป็นต้องเต็มครับเพราะว่ามันก็ เราไม่ได้กลับคือไม่ได้คิดให้ดีนะครับก็คือให้แสดงว่าถูกนะมันไม่ถูกไปที่สุดแสดงว่ามันยังไงแปลว่าถูก 80% เพราะว่าตัวไหนที่ผมรับได้ครับมันจะถูก 80% ยังไงเอาเรื่องโอซีนี่ก่อนเรื่องโอซีนี่ก่อน60มั้ยดิม 60% มั้ยเอา60มั้ยตัว C เนี่ยให้ได้นะเพราะว่าผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่ามันใกล้เคียงครับตัว C เนี่ยให้ได้ถือว่าแต่ถ้าเกิดตัว C ถูกว่าตัว M เอาไงถามแค่นั้นนะของตัว M ตัว M แล้วแถมดึงกลับยังหาถูกเหมือนกันถือว่าใกล้เคียงโอเคครับงั้นผมเอา C ดีกว่าครับเพราะว่าผมถือว่าของ M ไม่ได้กลับด้วยแล้วก็คาดเคลื่อนเยอะไปหน่อยด้วยโอเคมั้ยครับพอกลับเสร็จคือถ้าเกิดกลับแล้วมันไม่คาดเคลื่อนก็ยังจะพอถูไถใช่มั้ยตอนจะกลับแล้วคาดเคลื่อนได้ก็ไม่เยอะนะจ๊ะแต่ก็ดูน่าจะพอเป็นไปได้นะครับเพราะว่าสูตรที่ใช้ว่ามันก็โอเคนะครับผมว่าแสดงว่าทัวร์สยบแบบคุณไม่ได้ทำเป็นคือผมถามแบบนี้คุณกดที่เลขเอาเองใช่ป่ะอ๋อผมทำใน Excel ครับถ้าทำใน Excel อ่ะมันน่าจะต้องเที่ยงตรงกว่านี้ด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีนั่นผมอ่ะผมทั้งคำนวณ Excel ทีนึงแล้วก็ผมเอาค่าผมคำนวณคิดเครื่องคิดเลขทีหนึ่งแต่ว่ามันเยอะผมก็เลยสรุปเอาใน Excel เลยครับสรุปว่าผมต้องยอมรับสภาพแหละตามมันแหละนิดนึงมันมีสาเหตุที่คุณบอกแล้วว่าทำไมมันถึง error ใช่ป่ะนะทุกคนครับ human error แต่วิธีกระบวนการอะไรงี้ก็น่าจะได้อยู่นะอาจารย์วิธีทำก็ถูกอยู่นะไอ้เนี่ย70ขาดตัวไม่ใช่70ขาดตัวเอาครับอาจารย์อยู่ที่อาจารย์แล้วครับอะไรนะอาจารย์ดูค่าอะไรมั่งนะครับเมื่อกี้มี CEM แล้วก็อะไรนะอาจารย์เออเลอร์อ่ะเออเลอร์ดูหรือยังเออเลอร์อ่ะคือ3ค่าใช่ไหมอาจารย์ไม่พอดูเออร์เลอร์แล้วก็ดูค่าความถูกต้องความแม่นยำความเที่ยงตรงอ่ะมีมาให้หรือเปล่าผมยังงงเลยทำไมไปทำตาราง34ตารางเยอะจริงๆทำตารางเดียวก็ได้นะไม่เลือกจะทำเองผมไม่ค่อยแน่ใจอาจารย์ผมก็ทำตามที่ว่าทำในคาบวันหน้าจ้ะคิดมากเกินยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อาจารย์ก็เลยอะไรกดของโอมเนี่ยนะ e เท่ากับ i คูณ r ไม่เข้าใจกับไม่ใช่อาจารย์คือแบบเลือกทำเซลล์ด้วยว่าจะฮะอะไรจ้ะ e เท่ากับ i คูณ r เนี่ยไม่เข้าใจของงงเข้าใจครับอาจารย์จะไม่คิดว่าอันนั้นมันจะเอามาใช้ต้องกลับอะไรเงี้ยครับโอ้ยรู้เปล่าสมัยก่อนน่ะเขาไม่มีเครื่องมือพวกนี้เขาทำกันยังไงเขาทำมาจากกราฟพวกนี้ทั้งนั้นน่ะสมัยก่อนน่ะคุณรู้ว่าที่เขาไม่มีเครื่องมือมิเตอร์ไม่มีเลยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนั่นแล้วถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจคอนเซปต์อย่างนี้นะคุณจะไปสร้างเครื่องมือใหม่ที่ไม่มีในโลกไม่ได้หรอกสร้างเครื่องมือแปลกที่ใช้กฎทางฟิสิกส์ทำไม่มีทางครับและอนาคตข้างหน้านะมีแต่เรื่อง AI มีแต่เรื่อง Neural Network มีแต่เรื่องอะไรที่ล้ำๆค
คุณไม่มีทางเข้าได้ถึงพวกนี้เลยล้านเปอร์เซ็นต์ผมพูดถูกป่ะเพราะว่ามันไม่มีมันใหม่อ่ะมันพอมันอะไรทุกอย่างใหม่หมดมันไม่มีเครื่องมือคุณใช้มนุษย์เป็นคนสร้างแล้วถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ว่ามันทำยังไงหลักการออกแบบทำอะไรจบเลยถูกไหมครับไออันนี้เป็นแค่เบสิกคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นแค่เป็นการพูดทฤษฎีว่าไม่ว่าจะหาแบบไหนรูปแบบไหนก็ตามกฎก็คือกฎทางฟิสิกส์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมไปหากราฟจะหาคุณวัดก็วนแบบนี้เหมือนเดิมถูกป่ะถูกครับอืมเอ๊ะต่อนี่คือปอตีนะไม่ใช่ปวชปวชปวสอาจจะเรียนตามที่เขานั่นนะแต่ปอตีนี่มันก็จะลึกซึ้งคุณรู้สึกว่ามันลึกซึ้งกว่ามั้ยมันก็ใช่ครับลึกซึ้งกว่าครับก็ที่เรียนมาคือของเครื่องวัดผมก็เหมือนผมก็แค่วัดได้จะไม่ได้มาในละเอียดถึงข้างในเครื่องวัดอะไรแบบนี้จ้ะนี่ยังไม่ได้เข้าขั้นนี่ยังไม่ได้เข้าไปในเครื่องวัดเลยนะครับเอาเลยนะเนี่ยนึกออกป่ะนี่คือเอาเครื่องวัดมาใช้แล้วเครื่องวัดมีเออร์เลอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเชื่อถือในระบบแบบไหนได้จะเชื่อถือ R ได้ไหมหรือเชื่อถืออะไรอันนี้คือเป็นขั้นตอนแรกเนี่ยแบบครับอันนี้เราจะดูอะไรต่อนะดิมไม่รู้ฮะเนี่ยสรุปคะแนนก่อนไงอาจารย์ให้สักเท่าไหร่ดีครับเอาเราไม่ดูเออร์เลอร์ไม่ดูอะไรเดาคะแนนแล้วหรอโอเคเราจะดูเออร์เลอร์ไหมฮะคือรอเปิดใช่ไหมคือคนนี้นี่มันแบบว่าอะไรรู้แบบมันแบบมันจะเอาแต่ผลประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวจะได้ไปของเพื่อนต่อถ้าเพื่อนมีเหมือนจะท้วงเหมือนผมไงครับเนี่ยเอาท้วงก็ท้วงใช่ครับเหมือนเพื่อนเพราะผมว่าเพื่อนก็อย่าพึ่งจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่น่าไปบอกเฉลยคุณเลยน่าจะบอกว่ามันผิดไปแล้วก็ปิดปากพูดเลยจริงนิดหน่อยนะยันนิดหน่อยผิดครูเข้าไปนะชอบกับเดียวไปปล่อยเป็นคณะมันเป็นประยุทธ์อ๋อมีหน้าทำไมประยุทธ์มันถึงผิดหายเลยคือมันอ๋อนั่นผิดเป็นควายครับนั่นน่ะนี่พูดไปพูดมาวนไปเรื่องดีอีกแล้วก็ผิดเป็นครูก่อนถ้าเกิดผิดเยอะๆผิดมากเกินๆแต่พอตกลงยังไงเนี่ยโอ้โหฮะด้วยกันนะไม่ได้ดูเลยเจอนี่มันอัดเทปนะอัดเทปอยู่นี่นะให้ไปเผยแพร่นะอย่าเผยแพร่นะครับดูเทปนี่มันมาจับเนี่ยไปยุทธ์น่ะแจ็คเซ็นเซอร์ชื่อด้วยแจ็คว่าไม่ได้เดี๋ยวโพสลง YouTube ครับเนี่ยแล้วคนเพชรเรืองการ์ตูนเฮ้ยถ้าเกิดผมเอาเทปเนี้ยไปให้ลีน่าจังให้ลีน่าสิให้ดูได้ครับแต่เซ็นเซอร์ชื่อเลยครับอาจารย์ปิดเยอะๆเป็นไงเฮ้ยตรวจเออร์เลอร์ตรงไหนอาจารย์ต้องดูยังไงไม่เออร์เลอร์ไปดูที่ residual ไอเข้าไปที่ LM อ่ะครับ LM ครับอันนี้ฟิตป่ะในนี้ LM ฟิตอ่ะ residual อันบนสุดอันบนสุดมันจะมีเออร์เลอร์ของอันแรกไอ้นั่นน่ะทั้งระบบแต่ละช่องไม่อันแรกคือข้อมูลดิบอันแรกอันที่2อันที่3อันที่4มันเป็นเรื่องของการกระจายตัวเบี่ยงเบนของข้อมูลนะคุณไปเรียนสถิติไม่ต้องมายุ่งเอาอันแรกอย่างเดียวต้องแรกนั่นแหละคือเออร์เลอร์ที่แท้จริง ไม่เห็นจะตรงเลยว่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยกทองขาวไหมอะไรนะยกทองขาวครึ่งนึงโมคะอาจารย์โมคะครึ่งนึงมันมี4มันโอเคอยู่ไงอ๋อกับกรรมวิธีที่ว่าเราได้ทำมาไงกับมาวิธีกับเอาไงก็ได้ให้ไวๆมันก็ได้สักหน่อยก็เออไม่ใช่ก็จะได้สรุปแล้วก็เพื่อนได้ด้วยเพื่อนได้ทวงด้วยถ้าเพื่อนจะทวงเพื่อนจะทวงหัวหน้าสิใช่ครับก็เพื่อนจะได้มาตรวจอะไรแบบนี้เนี่ยเราเป็นวิทยาทานก่อนเลยแยกมันตรงหรือเปล่าเนี่ยเออร์เลอร์ก็ไม่ตรงเออร์เลอร์ไม่ตรงรู้ป่าวทำไมมันถึงไม่ตรงค่าทำไมครับอาจารย์ค่า C มันก็ไม่ตรงละค่า C มันก็เออร์เลอร์0.03แล้วค่า R มันก็ไม่ตรง M ก็ไม่ตรง
มันไป200 300มันจะไปตรงอะไรเออร์เลอร์มันมาจากสมการ y กับ mx บวก c แล้วก็บวกเออร์เลอร์ใช่ไหมล่ะถ้าเกิด m มันพลาด c มันพลาดเออร์เลอร์ก็ต้องพลาดอยู่แล้วอ๋อแกมันจะเปลี่ยนไปเลยโอเคครับอาจารย์จริงไหมล่ะเอาคุณลองดูจากสมการก็รู้โดยไม่ต้องมาดูคำตอบโอเคครับแต่พวกคุณแบบว่าต้องดูคำตอบแจ็คแฟนทักมาอันนี้คือไม่ได้ใช่ไหมจันมาถามหัวหน้าดิมันได้ไหมแล้วนั่นห้าสิบจากเจ็ดสิบมันจะไปได้มันจะไปได้ตรงไหนผมยังงงอยู่เลยครับไม่ได้ครับคุณเอาคุณลองดูดิอ่ะไม่ได้ว่าแกล้งนะเอาคุณลองเปิดดูดิสุไอเนี่ยหกอะไรลบหกเนี่ยลบหกอะไรสี่กำลังลบสี่เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยมาถึงอะไรไม่ได้นั่นเลยไม่มีลบอันแรกดูเอาแล้วกันโอเคครับไปไหมไปยกตรงขาไปดิฟโอเคเพื่อนถามไม่เป็นไรก็ได้เรียนกับอาจารย์อีกสักปีนึงเป็นไรวะนายรพลถามหน่อยเรียนในวิชานี้เมื่อวานกับอาจารย์โฟกัสกับไอเรียนวิชานี้กับผมเนี่ยอันไหนมันดูแม่งคะแนนยากกว่ากันวะเนี่ยผมว่าอันนี้ที่จริงถ้าเป็นนำเสนอก็อาจจะยังมีคะแนนนะครับเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้านำเสนอผมบอกกันเป็นนำเสนอก็อาจารย์โฟกัสถ้าทำกับผมใช่ครับอาจารย์ก็น่าจะผิดกับที่ว่าเราเลือกผิดเองนะจ๊ะเพื่อไม่ได้เลือกแล้วก็ต้องอย่างนั้นครับแต่ว่าครั้งหน้าคือเปลี่ยนได้ใช่ไหมจ๊ะจะไปเปลี่ยนได้ยังไงอ่ะก็เพื่อนคุณก็บอกว่าอะไรอ่ะถามภูมินเดี๋ยวไปถามภูมินภูมินก็ตอบว่าอะไรอ่ะวันนี้คุณไม่เอาคุณไม่ได้ฟังอ่ะนะคนกลุ่มเดียวกันจริงหรือเปล่าวะแบบงานครั้งหน้าคือแบบเปลี่ยนเป็นนำเสนออะไรอย่างนี้ไม่ได้อ่ะไม่ได้ฟังประธานอ๋อคือเลือกแล้วเลือกเลยใช่ไหมจ๊ะเอ้ยผิดก็คือผิดนำเสนอเพื่อนนำเสนอผิดผิดโอเคไม่ผมบอกให้นะรอให้คุณนำเสนอไปนะมันก็ผิดอยู่ดีจะนำเสนอทำไมผมยังงงเลยเหนื่อยไม่นำเสนออ๋อคือถ้าผิดก็คือนำเสนอก็คือผิดก็คือไม่ได้คะแนนเลยใช่ไหมยันคุณคำตอบผิดนะคุณเป็นนำมึงก็จะโดนตัดตั้งแต่เนื้อหาแล้วเนื้อหานำเสนอก็ว่าไม่ก็จะมีคะแนนนำเสนอไงนั่งงงอยู่เลยเนี่ยคือต้องการอะไรที่พูดมาคือต้องการแบบไปโชว์ว่าผิดใช่ไหมคืออะไรคือต้องการอะไรผมเข้าใจผิดครับนึกว่าจะมีคะแนนนำเสนอแยกอะไรงี้ครับถามภูมิมีนะผมไม่รู้อะอันเมื่อวานอันเมื่อวานที่ได้คะแนนมาอย่างน้อยเนื้อหามันยังมีวิธีทำถูกอย่างเงี้ยแต่เนื้อหามันผิดไหมเนี่ยคือเมื่อวานอะแค่สมการผิดยังโดนตัดกันเยอะเลยแล้วนี่แบบเราผิดหมดเลยเนี่ยรู้บัตรจับตรงไหนก็ผิดตรงนั้นอะยิ่งรู้แบบบอกให้ฟังนะยิ่งมีสมมีไอ้ตารางตะเลิงนับผิดนะนั่งนับจุดแล้วโอ้โหตายตะเลิงผมบอกให้ตาย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 เอาเปิดไอ้เนี่ยเอานี้เปิดไอ้บทอะมาดูเชื่อไหมผิดต้องผิดยันทุกอย่างอะแม้กระทั่งเชื่อครับอาจารย์แค่นี้ก็รู้แล้วครับเออจะไปครับยอมยอมนะครับอาจารย์โอเคครับงั้นกลุ่มต่อไปนะครับจำนวนใครจะแย้งไหมคือบางอย่างที่ถามมาถามแบบบางทีต้องการคำตอบหรือต้องการอะไรบางทีผมงงคือถามเหมือนไม่อยากได้คำตอบอ่ะอยากได้คะแนนแต่คำตอบไม่อยากได้อ่ะไม่ใช่ครับอันนี้คือก็ทีนี้ก็รู้แล้วครับว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสรุปว่าจะนำเสนอไหมอ๋อก็ถ้าเหมือนกันก็ไม่ต้องก็ได้ครับไม่มีคะแนนเลยดีนำเสนอเนี่ยครับไม่ต้องครับก็ปกตินี่ครับที่เพื่อนตัดสินใจไปแล้วครับแล้วภูมินัดสนใจอะไรว่าไงก็ตามกฎนะครับอาจารย์ตามที่คุยกันแล้วครับเออก็คุยแล้วก็คุยไปเถอะผมไม่รู้ไม่ได้คุยด้วยวะจะที่โหวตไงเราโหวตกันไม่ใช่เหรอในไลน์ใช่เราถามใช่ตามเลือกกันเองนี่ไม่ได้คุยกับคุณด้วยไม่รู้ไม่ที่ถามมาเผื่องานข้างหน้าไงไม่ใช่ครั้งนี้ก็คือจบแล้วเอาเสร็จแล้วกลุ่มต่อไปไงกลุ่มนี้ได้กี่คะแนนก็ศูนย์ครับเอาเหรอแล้วคนได้ศูนย์เนาะสรุปครับอาจารย์เอาหน่าไม่เป็นไรไหมตอนแรกผมนึกว่าจะให้ C ซะหน่อยฮะแต่คือไม่ได้ใช่ไหมครับไม่แต่ผมแล้วมันจะให้ยังไงอาจารย์ C เนี่ย10คะแนนนี้หรออ้าวก็มันใกล้เคียงบวกลบ 0.003 ไม่ใช่เหรอก็ที่เขาบอกอะอ้าวหรือไม่เอาจะเอา0จริงเหรอเอา0ก็ได้นะไม่ครับไม่เอาครับอาจารย์อะไรแล้วถ้าอย่างถูกข้อนึงอะได้เท่าไหร่ครับแล้วถ้าถูกเดี๋ยวถามก่อนเอาหรือไม่เอาเนี่ยงงไปหมดแล้วไอ้คนนี้เอาไอ้คนนี้จะไม่เอาครับเอาสิครับอาจารย์เอาครับอาจารย์มันอะไรเนี่ยงงอาจารย์วัด3ส่วนใช่ไหมอาจารย์ค่าเออร์เรอร์ค่า C ค่า M ใช่ไหมอาจารย์ใช่3หาร
ือจะเอามากกว่านี้ก็ได้นะจะเอาความถูกต้องความเที่ยงตรงก็ได้เท่านี้ก็พอแล้วครับก็ผิดหมดอันนี้ก็พอแล้วได้แล้ว 3.33 เออ 3.33 ก็ได้ถ้าเกิดไปเอาเยอะขนาดนั้นน่ะไม่ถึง10คะแนน33ลองได้คะแนนเท่าไหร่ครับ33.33ได้4ไงใช่เพราะเราได้ข้อหนึ่งไงทำกี่วันก็ไม่รู้ได้33.33ได้กี่คะแนนนะ33.33โอเคคือจริงๆเวลาตรวจไม่นานหรอกจริงๆกับผมไม่น่าไปบอกเลย น่าจะให้มันผิดไปอย่างนั้นน่ะดีบอกก็เสียเวลาเพราะอีกอย่างไม่ใช่ความผิดผมด้วยเพราะคุณไปยุ่งใช้ไม่เป็นเองนะครับเวลาถามสงสัยถามได้ไหมไม่ถามสงสัยเด็กก็ง่ายๆถามยากหนึ่งสิบเท่าไหร่อ๋ออันนี้เหรอ3สัปดาห์ที่แล้วผมจำได้เลยบอกอ๋อ3ประมาณ3ประมาณ4ฮะอะไรอย่างไม่ได้พูดดิยานะที่ว่าความยากยานถ้าผมจะไม่ผิดผมให้ผิดนะครับไม่ คนบอกว่ามันไม่รู้บอกว่าอ๋อความยากคิดเต็มหมดยากเออแต่ตอนที่แล้วไม่กำลังมึนๆอยู่เท่าไหร่โอเคครับกลุ่มต่อไปเลยครับธนภัทรวันนี้ความยากเท่าไหร่ไอ้ที่เรียนวันนี้ความยากเท่าไหร่ 8.5 ครับยานเมื่อวาน7วันแค่เมื่อวาน 7.5 7.5 วันนี้เพิ่มมา1ใช่ยากเลยยากอะไรเรียนวันนี้เรียนง่ายจะตายแล้วคุณไปกลับไปเปิดเทปดูนะว่าผมดึงข้อมูลไงถามสงสัยได้มั้ยไม่สงสัยเหมือนเดิมเป๊ะสุดเลยเอ๊ะแล้วสัปดาห์หน้ามาถึงมึนไม่ใช่ว่าเข้าใจทั้งหมดอาจารย์แต่ว่าไม่ทราบว่าจะต้องถามตรงไหนครับอาจารย์บางทีเหมือนไม่รู้แฟกเพิ่มเติมอย่างเงี้ยยานทิปเพิ่มเติมอย่างเงี้ยต้องคือต้องไปดูซ้ำหลายรอบอาจารย์ถึงจะรู้ว่าตรงไหนที่สงสัยอาจารย์คือเหมือนกับว่าเดิมเนี่ยฟังไปก็ไม่เข้าใจพอแบบฟังไปหลายรอบเริ่มเข้าใจนิดนึงพอเริ่มเข้าใจนิดนึงก็เริ่มมีคำถามเงี้ยเออเรนนิดใช่ไหมใช่ครับเพราะมันไวครับอาจารย์ถ้าแบบรอบเดียวมันก็เลยยังทำความเข้าใจไม่มันจะต้องวันหรือว่ามันออนไลน์หรือมันบันทึกเทปได้ใช่ครับแค่นั้นคือต้องไปทบทวนดูหลายรอบอาจารย์แล้วค่อยถึงจะสงสัยได้ครับนี่เดี๋ยวผมปิดโน้ตบุ๊กจะไปโทรในมือถือแทนแล้วเพราะว่าจะออกไปโอเคกูเหมือนเล็ดกูไปตอนแรกแล้วนะเพื่อนผมว่าเพื่อนๆก็ทำตามสูตรอยู่นะถ้าจะทวงเลยนะแล้วกลุ่มต่อไปจะเอาไงเอากลุ่มต่อไปเชิญเลยครับไม่ผมดูเมื่อวานนะเครียดกว่านี้นะชอบทำพรีเซนต์หรอวะแม่งพรีเซนต์ผมเลยเครียดเมื่อวานอะเครียดอะยันไม่จะเอาไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นทีเซนไหมล่ะเอาไหมล่ะไม่เดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนโอเคอาจารย์ผัดปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวไปพูดในดิสหรือจะเปลี่ยนเป็นทีเซนเหรเพราะที่จริงแบบมันก็โอเคแต่ว่าแจกรถอยู่ไหนแต่พรีเซนต์ถ้ามันผิดก็คือไม่ได้คะแนนเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ผมไม่รู้ผมคุณไปคุยกับอะไรกับพวกอาจารย์โฟกัสไปคุยอะไรกับพวกหัวหน้าแต่คืออ๋อโอเคครับถ้าคือเราตั้งเกณฑ์ว่าก็คือไม่ถ้าเกิดอยากจะพรีเซนต์ไปพรีเซนต์กับเขาผมเหียดมานั่งฟังผมบอกให้คือผมอะเอางานคุณมาดูก็รู้ผิดไม่ผิดผมดูแป๊บเดียวก็รู้ทำไมผมจะไม่รู้แบบคะแนนส่วนถ้าความถูกต้องก็คือแยกไปแล้วก็ส่วนนำเสนอที่ว่านำเสนอทำพอยอะไรงี้พรุ่งนี้โฮมรูมนะคุณคุยอาจารย์โฟกัสไปถามเขาแนะนำเขาไปรอดูโฮมรูมโอเคครับมาถามผมก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรมากถ้าเป็นผมเหรออะไรก็ได้นั้นขี้เกียจจะไปทำอะไรให้มันยุ่งยากอะไรที่คุณทำแล้วมันไม่เครียดอ่ะจะไปทำอะไรมันยากๆเข้าตัวหรือเปล่าแล้วจริงๆได้ข้อเนี้ยทำตารางเนี้ยก็จบแล้วเอา V กับ I มาหายกันก่อนแล้วก็นั่นไอ้นี่ก็ไม่รู้ทำอะไรอู้ไปทำ 3-4 ตารางผมก็งงทำให้มันยากๆโอเคผมต่อไปยังไงก็คุยเลยแล้วรู้ป่ะยิ่งคุณไปทำยากๆไปทำเยอะๆนะโอกาสพลาดก็เยอะไม่มีหรอ
หน้าหัวหน้าของเราใช้อยู่ปะมีกลุ่มเดียวที่แย้งหรืออยู่ครับอยู่ครับเอ้ยอย่างผมรอกลุ่มต่อไปที่จะนี่อยู่เป็นแย้งแน่เลยนะที่อื่นไม่แย้งก็ดีไม่แย้งก็เสร็จไม่มีก็จะปิดไลฟ์กลุ่มผมก็ได้ครับใครกลุ่มใครกลุ่มก๊อตเหรอใช่ครับก๊อตนี่คือชื่อภาษาอังกฤษเหรอไม่ใช่ครับอันนี้แม่ตั้งให้ครับเหรอใช่ครับ GOT ก๊อตแต่ที่แปลว่าช่อง2ของเกตอ่ะอะไรนะครับก๊อตอ่ะ GOT ก๊อตที่แปลว่าช่อง2ของเกตใช่ไหมช่อง2ของเกตผมไม่รู้ครับอ้าวแล้วก๊อตแปลว่าอะไรเอาก๊อตคุณก๊อตจะมีอะไรจะมาแย้งหัวหน้าแย้งหัวหน้าไปเลยนะหัวหน้ามันกอกผิดกอกถูกขนาดตัวกลุ่มเองยังไงนั่นเลยยังงงเลยกอกไปครบคู่แล้วก็รันมาอยู่อย่างนั้นนะคือวันนี้ก็คงไม่ได้คะแนนค่าที่ผมหามาตามโจทย์ที่อาจารย์ให้ที่ว่าเป็น PA แล้วก็บอกหัวหน้าเขาเป็นคนตรวจตอนนี้เขารู้เรื่องแล้วตรวจยังไงบอกเขาเลยนะครับอาจารย์ก็ต้องมีอาจารย์ด้วยครับผมไม่สามารถตรวจคนเดียวได้ไม่ผมขับรถอยู่ผมมองไม่ได้คุณคุยกันไปก่อนเดี๋ยวผมเลี้ยวไปตรงนี้ก่อนจบเปิดซิมูลิงมาซิมูลิงวะแมนแลนด์เพราะว่าอันนี้มันเลิกเวลาเรียนแล้วโอเคครับอาจารย์ก็เนี่ยก็กรอกตามที่อาจารย์เคยให้กรอกใช่ไหมล่ะต้องเริ่มจากค่าที่วัดมาได้ก่อนใช่ป่ะเดี๋ยวไม่คือที่จะถามคือไอ้นี่นะคือโจทย์ที่อาจารย์ให้มาคือมันให้หาค่าให้วัดค่าอะไรวะค่า e ค่า y ค่า p ค่า e อันนั้นคืออะไรคือในระบบอันนั้นคือไม่นับใช่ไหมค่า a ค่า p อันนี้คือไม่นับใช่ไหมครับนับดิไม่โจทย์เขาให้หาอะไรหัวหน้าห้องเขาให้หาerrorในระบบวงจรนี้ไม่ใช่หรออาจารย์กำหนดมาครับมีความแม่นยำมี accuracy มี accuracy มีอะไรนะเออเลย accuracy แล้วก็ precision ไอ้ความไอ้ precision accuracy อ่ะไม่ต้องเอาแล้วเพราะว่ามันหากันไม่ได้เพราะมันเออเริ่มไม่ได้ถ้าเกิดหานะไอ้กลุ่มนั้นอ่ะ33คะแนนน่ะมันต้องโดนหายไปอีกหรือ20คะแนนน่ะอ้าวแล้วเลยตัดออกไปเออตัวหารก็คือค่า m ค่า c ค่า error 3ตัวโอเคครับแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วหรือว่าจะเอาหาเต็มก็ได้หาเต็มเลยหาคะแนนไปเลยคืออันนี้พวกผมหามาแล้วครับโอเคก็ดังนั้นอ๋อถ้าเกิดหามาแล้วก็เอาคะแนนไปถ้าเกิดนั่นถ้าเกิดหามาแล้วถ้าเกิดไอ้กลุ่มนี้ถูกนะไอ้กลุ่มนั้นโดนลดคะแนนผมบอกให้เลยกลุ่มนั้นโดนลดคะแนนแน่นอนครับผมไอ้กลุ่มนี้มันหามา5อย่างไอ้กลุ่มนั้นหาอย่างเดียวยังหาผิดเลยก็หารครับก็หารทางกันไปครับก็หักตามนั่นแหละครับผมยอมรับได้อ่ะแจ็คใส่เลยใส่ค่ะแต่เมื่อกี้ดูกันทุกคนใช่ไหมต้องดูทุกคนใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าตรงไหนต้องทำยังไงต้องทำค่าอะไรก็บอกแจ็คเลยแล้วกันบอกให้แจ็คใส่เลยก็ได้เออแจ็คกำลังเดี๋ยวถามนะอันนี้คือที่กลับก็คือไอ้ตรงค่าเอ็มใช่ไหมกลับข้างบนลงข้างล่างกลับข้างล่างขึ้นข้างบนใช่ปะแล้วก็หาค่าใช่ไหมได้ยินไหมครับก๊อตไม่ได้ยินครับพูดคุยกับหัวหน้าห้องก่อนนะเดี๋ยวผมขับรถก่อนนะโอเคได้ครับโอเคโอเคโอเคนี่ไงให้แจ็คทำแบบที่ทำของก๊อตแบบที่แจ็คทำของแจ็คเมื่อกี้เลยแล้วก็ดูว่าไอค่าแรกที่ออกมามันเหมือนไหมอันนี้ของคุณคือช่องไหนช่องx กับ y ครับโอเค x เป็นโวลต์อันนั้นไม่ใช่ตารางนี้ก็ของมึงไม่ใช่ตารางนี้นะครับอันนี้มันเป็นโวลต์ข้างล่างเป็นกระแสอันนี้เหรออันนี้เป็นคำตอบครับลงไปครับอันนี้ฮะใช่ x เป็นโวลต์ y เป็น i ครับโอเคครับโอเคแป๊บนึงครับผม
ลบไปหมดเลยนะผมไม่ได้ทำกราฟครับโอเคถ้างั้นเราไปดูค่าอะไรวะเลอร์นี้ C ยังไงวะช่องแรกนี่คือค่าสีใช่ไหมไอ้พัดใช่ป่ะถามก๊อตดูดิใช่ป่ะช่องแรกนี่คือค่าสีใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่แล้วกลับคิดกลับเลยครับได้ตรงนั้นหรือเปล่ากลับคืออันไหนกลับคือ M ป่ะออกกราฟคือเอ็มเหรอรู้ดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันมึนมึนอยู่เลยอันนี้ลองดูลองดูนี่ลองกลับดูเลยค่าตรงเปล่าไม่ดิต้องเอาเปิดไปของเอ็มก่อนนะอะไรนะครับอันนี้เปิดไปค่าของเอ็มก่อนนะไอตรงแมทแล็บอะแต่ก๊อตมึงคิดดิของมึงอะแมทแล็บแจ็คเปิดไปหน้าคอมมานด์วิดีโอเอาอะไรตั้งนะทำไมนี่ปะอันนี้คือเอ็มใช่ไหมอืมใช่ก็คือมึงเอาสูตรไอ้ก๊อตมึงเอาไอ้สูตรของมึงอ่ะสองช่องไอ้สูตร M อ่ะสลับที่กันใช่ปะเพื่อนทำแบบนี้ป่ะเมื่อกี้อันนี้อัดวิดีโอไว้ไม่ต้องไปเผยแพร่ให้ใครฟังนะไอ้เนี่ยพูดกูพูดมึงกันเนี่ยไอ้วิดีโอเนี่ยไม่ต้องไปลง YouTube มารู้ป่ะครับครับปกติลงไว้ในกลุ่มที่แบบกลุ่มส่วนตัวครับอาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวต้องอัดลง YouTube เอ้ยต้องอัดลง YouTube ให้ผมนะไอ้ที่เรื่องเรียนน่ะไอ้เรื่องนั่นน่ะอ๋อรู้หรือเปล่าไอ้ที่ทำกันอะแต่ไอ้พวกไอ้คุยเล่นอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเอาลงนะครับโอเคเพราะเดี๋ยวผมต้องเอาวีดีโอส่งเข้าไปในกระทรวงว่าผมสอนพวกคุณอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไหวเมื่อกี้ที่แจ็คคือยังไงนะแค่เอ็มสลับยังไงอันนี้คือเพื่อนจะคิดค่าเอ็มใช่ไหมที่ไม่ได้กลับใช่ไหมใช่ใช่ถ้ากลับคือต้องยังไงนะเอาแค่อันนี้เพื่อนนี่เอาที่ว่าเป็น y หมวกอะเอาเลือกสองค่าแล้วก็อันนี้ก็งงไหมเนี่ยว่าทำไมต้องกลับหรือไม่ต้องกลับงงไหมเนี่ยต้องกลับทำไมไม่ต้องกลับงงงงอยู่ครับเอางงงั้นหัวหน้าอธิบายทำไมมันต้องกลับด้วยมันไม่กลับไม่ได้หรอกลับทำไมแจ็คไม่ติดอธิบายอธิบายไปดีมาอธิบายดีผมยังงงอยู่ครับหัวหน้ายังงงอยู่เลยครับเมื่อกี้หัวหน้าอธิบายแล้วนี่เอ้ยไม่ใช่ธนภัทรอ่ะเออแล้วเอาแล้วจะมาเอาคะแนนไป30ตามคะแนนเอ้ยใช่ผมเฮ้ยไม่ได้อธิบายมันร้อนบาทเลยอ่ะเออคือไม่ได้อธิบายเมื่อกี้ใครอยู่ว่าดีมบอกดีมอธิบายเปล่าโหลดีมคุยกับพัทก่อนสิแป๊บครับไม่เสียไม่เสียหยอกไม่มั่นใจเหมือนกันตอนกลับกันพัดไม่อยู่เนาะตอนนี้รีบหนีกันหมดเอาตัวรอดเลยละไม่จริงครับอาจารย์ผมไม่อยู่ตอนผมไม่ได้ผมไปห้องน้ำถ้าทำไงอ่ะเพื่อนก็สงสัยทำไงพูดถึงเรื่องสูตรนี่เหรอ y เท่ากับ mx บวก c นะไม่มาคิดกลับกันยังไงหรอเอาตอนไหนกลับบ้างอ่ะ
ที่ว่าเอาอ๋อต้องเอาอันนี้อันเนี้ยเพื่อนเอาค่าที่ว่ามันเป็นวายหมวกอ่ะเลือกมา2ค่าเลือกมา2ค่าเอาแบบติดๆกันก็ได้จะได้หาง่ายๆงั้นเอา2กับ3ครับนั่นน่ะก็ลบกันเลยครับเนี่ยใช่เอา14นั่นน่ะฉะนั้นลบกับ12ส่วน1กิจกรกิจกรกลุ่มเดียวกับก๊อตป่ะไม่ใช่ครับก๊อตมันมึนครับแล้วสรุปว่าคุณจะประท้วงมั้ยหรือไม่เอาละเอาครับเอาครับผมทำคล้ายๆกันครับโอเคโอเคเดี๋ยวรอคิวต่อไปแล้วกันนี่ผมติดไฟแดงอยู่นี่ผมดูได้แจ็คใส่ฟังก์ชันใส่ในนี้ป่ะพิมพ์ใส่ในนี้เลยก็ได้เออแจ็คกินทะเลก็ได้ไหนคัดลอกให้ได้ลบแล้วก็ลงแล้วก็ลบแล้วก็ค่อยไปหารเนี่ยครบ10คุณากรนะกลุ่มใครนะคุณากรครับอาจารย์คุณากรเอาไม่คะแนนหรือว่าไม่เอาแล้วถอนใจไปแล้วต้องรอคิวนะพวกนี้เขารอคิวเอาครับใช่ไหมอันนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะตื่นเต้นไหมคุณากรเป็นเช่นที่สุดนะครับจ้าศูนย์กับร้อยเนี่ยอะไรนะศูนย์กับร้อยนะครับตื่นเต้นไม่รู้ไปตื่นเต้นหรออันนี้ศูนย์ต้องได้เท่านี้เหรออันนี้ศูนย์ต้องได้เท่าไหร่อ่ะไอ้ดีมด้วยอะไรดีถูกป่าวทำไมมันไม่ตรงอ่ะไม่รู้เหมือนกันไอ้ผมคิดนี้ถูกใช่ปะคุณนรพลใช่แต่ลองคิดค่าอื่นดูดิมันต้องได้เท่าไหร่เนี่ยดิมนี่ไงก็ค่า M ใช่ไหมอันเนี้ยมันก็ต้อง 1,100 อ่ะอ๋อตอนนั้นดิมคิดได้เท่าไหร่ 1,200 ใช่ใช่แต่มันอนุมัน 1,248 ถึงได้ 1,200 ประมาณ 1,200 โอ้ไม่ๆโอ้จบแล้วแล้วคนนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยแต่ของเราก็ไม่ได้เหมือนกันไงได้0เอ้ยได้0ป่ะมันได้ 0.4406 อ่ะไม่เท่าอ่ะขอโทษนะครับไอ้ M นี่ M ตรงแรงดันหรือว่า M กระแสครับของผมมันจะมีตารางเป็นกระแสกับแรงดันนะครับเออเช็คไปดูของกระแสกับแรงดันอันนี้เราใช้ M ของกระแสอยู่ไอ้อันนี้ M ของโวลต์ครับเมื่อกี้ตอนที่ตรวจเป็น M ของกระแสนะครับเช็คเอาวันแรกขึ้นไปตารางบนไม่ใช่ตารางล่างไม่ใช่ครับมันจะอยู่ล่างๆอยู่ครับของเพื่อนทำบนก่อนนะอันนี้เนี่ยใช่กระเล้นโอเคเนี่ยเนี่ยทำเหมือนเมื่อกี้อ่ะตัวสองนี่มาลบกันถูกไหมใช่ใช่เอา14มันกี่หลักวะเนี่ยตาลายเขาบอกเลยได้ศูนย์จุดไม่ได้นี่แล้ววิชาอื่นการบ้านมันวุ่นวายขนาดนี้ไหมเนี่ยไม่ครับไม่ครับอาจารย์ง่ายมากเลยอาจารย์แล้วเขาตรวจคะแนนกันยังหรือว่าไม่ตรวจไม่รู้คะแนนเขาก็ให้ส่งในคัสรูมอาจารย์มันจะเป็นassignmentในคัสรูมอาจารย์แล้วถ่ายรูปส่งไปใส่รูปส่งไปอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเป็นวิชาที่แบบวิชาเลือกเสรีอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะอย่างแบบเหมือนวิชาจิตวิทยาก็แบบแค่ให้ประเมินตัวเองอย่างเงี้ยมันมีเขาก็มีแบบประเมินได้ทำอย่างเงี้ยแล้วเขียนว่าประเมินตัวเองเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าเงี้ยหรอใช่อาจารย์ว่าแบบไหวหรือเปล่าซึมเศร้าหรือเปล่าเราอ่ะประเมินตัวเองอาจารย์ว่าเป็นคนยังไงไม่จิตวิทยาเนี่ยบอกให้เรียนไม่เรียนมานะจะประสาทแตกบอกไปบอกอาจารย์ที่สอนวิทยาบอกยิ่งเรียนยิ่งประสาทแตกตอนนี้โอ้ยอาจารย์มันจะเป็นโรคประสาทไปหาค่าทีก็ได้ดูค่าทีของเพื่อนวันแรกๆก็ไม่เท่าไหร่อาจารย์วันหลังๆนี่เริ่มมาโครโมโซมแล้วอาจารย์ผมเริ่มปวดหัวอันนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้วะอันแรกวะใช่ปะนี่แหละนี่ค่าทีใช่ปะต้องที่ไหนล่ะเซเว่นไกลเหรอครับอาจารย์ขับรถไปไม่ผมขับรถมารับพี่สาวเนี่ย
แล้วก็มันก็วนอยู่ในซิตี้นี่แหละอยู่ในเมืองนี่แหละผมไม่ได้อยู่กรุงเทพกรุงเทพแบบบ้านให้เช่าเวลาที่เกียจจะไปอยู่เบื่อหน้าเบื่อรถตอนนี้อาจารย์อยู่ไหนอาจารย์ตอนนี้ก็อยู่มหาวิทยาลัยสมุทรสาครอยู่แถวไหนสมุทรสาครครับอาจารย์ไอ้แจ็คไอ้ที่ว่าทำในกราฟจำได้ปะที่ว่ามันไม่ได้เริ่มจากศูนย์อ่ะเพราะนี่มันเริ่มจากอะไรนะอันนี้เหรอไม่ถ้าเกิดอยากจะดูคำสั่งก็ย้อนกลับไปดูเองแล้วกันใช่ใช่เพื่อนเริ่มจากศูนย์มันไม่ได้เริ่มจากศูนย์มันต้องอะไรนะ X limit มันเขียนแค่ลิมไง LIM รู้พี่รู้ป่ะว่าเมื่อกี้บอกว่า X limit รู้ป่ะผมได้ยินเป็นไรอะไรจะลิมครับได้ยินผมได้ยินเป็นไอ้สนธิลิมเว้ยโอ้ยไอ้ลิมผมก็คิดว่าลิมทองกูไหนอ่ะไอ้ลิมหรือเปล่าไอ้ลิมหรือเปล่าไม่ใช่ก็ลิมอ่ะก็ลิมได้ยินไอ้เจ็คลิมเว้ยดีไว้เจ็คเรียกเพื่อนผมมาไอ้เจ็คลิมยังงงอะไรวะไอ้พวกนี้มันมาสนธิอีกแล้วสนธิลิมทองกูไหนอ่ะนะคือพอด่าเรื่องไอ้ประยุทธ์มากๆเนี่ยมันก็จะวนแต่เรื่องพวกนี้สมองก็จะคิดแต่เรื่องพวกนี้มาจ้าเอ็กไอเอ็กลิมจ้าเราเท่าไหร่ตัวสุดเท่าไหร่เอ้พวกนี้มันพูดอะไรกันวะตัวสุดเท่าไหร่ตัวสุดเท่าไหร่นั่นไงเท่าไหร่18เนี่ยหรอ18อันนี้คือจะวายหมวกใช่ไหมครับวายหมวกมัน 28.00 ผมถามเลยที่ไม่อันนี้แหละอันนี้แหละมันจริงไหมวะเนี่ยคิดว่าทักษิณจะกลับมาจริงไหมจริงครับเพราะว่าผมเห็นได้ข่าวไว้ขับเฮาใช่ไหมแล้วก็วายลิมวายลิมวายลิมศูนย์ถึงเนี่ยของกระแสอ่ะศูนย์จุดเท่าไหร่อ่ะ0548ป่ะถ้ากระแสต้องอีกหน้านึงเหรอต้องไปกำลัง 0.029 เลยก็ได้เอาเยอะให้มันเกินพอไปเลยก็ได้029เหรอถูกป่ะก็ต้องมีศูนย์ก็ได้029แล้วก็เปิดกราฟแล้วก็ลากให้ถึงศูนย์ได้ตัดแกน x อ่ะลากให้ตัดแกน x ไปแจ็คแคลดูดิเปิดหน้าใหญ่เหมือนเดิมนี่จะได้ง่ายๆคุยเท่าไหร่วะเดี๋ยวแล้วล่ามาตรงไปมีช็อตคัทไหมเจ๊ไปมาแล้วครับสมองเฮ้ยใจเย็นอยู่ด้วยกันก่อนเอาอะไรจ๊ะสารลงทุนพินก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณได้ป่าววะมันดูค่าอะไรวะอันนั้นน้อยกว่า 0.005 อีกนะใช่เออดิบนี่คือเราหาค่าอะไรดิบอันนี้คือ C ไงก็ของนักที่ M มันไม่ตรงนะเมื่อกี้ M ไม่ตรงนะแล้วต้องยังไงต่อดิมแล้วเราต้องทำยังไงต่อดิมอันก็นั่นแหละก็ดูมันเท่าไหร่เมื่อกี้ในการดูเออดูเท่าไหร่เฮ้ยแต่ซีก็เก่งนะว่าถ้า 0.0003 อ่ะนะก็เมื่อกี้มีสิทธิ์มันก็ได้อยู่นะมันอย่าบวกลบ 0.003 ไงค่าเสียถ้าอยู่นี่ต้องอยู่ตำแหน่งอ่ะเออถ้าพ่อสูงเป็น3ตัวเนี่ยถ้าเทียบกับ 0.005 ถือว่าทีเกือบได้อ๋อน่าจะได้นะเพราะว่าอันนั้นถ้า 0.001 เห็นนะดิมฮะเอาถอดไมค์แล้วเสียบใหม่ดิเอาเลือดนี่ป่ะใช่ป่ะเออไมค์ USB ใช่ไหมดิมทำไมนะมันเป็นหูฟังใช่ไหมหูฟังที่เป็น USB ใช่ไหมไม่เป็นยังไงฮะหูฟังเป็น USB หรือเป็นอันไหน3.5 3.5อืมมันจี๋อ่ะ
มันช็อตเหรอเออมันจีมันปิดแล้วถูกวะเนี่ยเอาหัวหน้าคิดเลยหัวหน้าคิดคะแนนเลยเราอะถ้ามันก็ใกล้เคียงนะจริงๆอะถือว่าถ้าดูตามนับอะดูค่าจีอะค่าจีใกล้เคียงดูว่าบวกลบ 0.003 ไหมบวกลบมันได้ 0.003 ก๊อตป่ะผมก๊อตป่ะเออใช่ๆครับพี่ว่าไงบ้างครับพี่ตรวจมาเป้งอันนั้นเออร์เรอร์อันนี้ค่าเออร์เรอร์นะเช็คดูตารางแป๊บนึงเมื่อกี้ตารางไหนวะไอ้กราฟอะกราฟพูดติกูน่าเข้าใหม่ก็ได้น่าจะได้อยู่นะเพราะมันคือมัน 0.00 อีกทีเนี่ยคือมันใกล้ศูนย์มากมันก็แปลว่าประมาณอย่างนั้นแหละใช่ไหมโค้ดคิดว่าแล้วแหละจัดไปเพื่อน 3.33 คะแนนเยี่ยมภาพห่าของพวกมีค่าเองอะไรนะครับอันนี้มีค่าอีกนะไม่ดีเลยมันขาดขาดหายเฮ้ยไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นก็ได้แล้วค่า A เราจะตรวจกันยังไงนะครับต้องรออาจารย์หรือเปล่าใช่อ่ะเพราะว่าน่าต้องรออาจารย์เพราะว่าที่ตรวจล่าสุดก็สามเงื่อนไขค่า A เหรอนายสรุปว่าทำ A มาด้วยเหรอใช่ก็ทำตามที่อาจารย์ให้เปิดนี่ไปเปิดเดี๋ยวไปเปิด PowerPoint ไปเปิด PowerPoint ค่าความถูกต้องเนี่ยมันต้องเอาเออร์เลอร์มาลบค่าจริงไปเปิด PowerPoint แล้วเออร์เลอร์เนี่ยเอาไว้อ่ะเปิดเออร์เลอร์ก่อนได้แจ็คพอมีเออร์เลอร์อยู่ในมือนี่เออแต่ถ้าเออร์เลอร์คำนวณผิดนะไม่ต้องไปคำนวณค่าอื่นแล้วเออร์เลอร์แล้วเออร์เลอร์ของผิดไม่ต้องคำนวณค่าอื่นเออร์เลอร์ไม่ต้องดูด้วยว่า M อ่ะคำนวณผิดหรือเปล่าถ้า M คำนวณผิดเออร์เลอร์ก็ผิดเออร์เลอร์ตรงเอฟซิลอนไหมตรงที่ใส่เอฟซิลอนมาปะคือเลิกไอตัวขวาสุดอะครับอ่ะก็มันคือคลิปซิลาแหละก็ไม่ตรงนะไอก็ไม่ตรงอะใช่ปะตรงไหมก็ว่าตรงไหมไม่แน่ใจอ่านั่นอะค่าแรกสุดที่เขียนว่ารอเห็นปะที่เขียนว่ารอมันคือข้อมูลที่มันคือนั่นคือเออร์ที่แมทแลบคิดได้แล้วก็เนี่ยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ของที่ก็ทำมาใช่ปะใช่ใช่ก็ว่าตรงไหมไม่ตรงโอเคทำได้ครับไปตะกี้สู้ต่อไปไว้ก็ตามระบบนะครับอาจารย์ว่าตัวเรื่องไม่ตรงก็เพราะเออเรื่องมันก็คือส่วนกลับของ accuracy ใช่ไหมล่ะใช่ไหมอันนี้เพื่อนยอมรับได้ใช่ไหมได้โอเคครับไปครับลันเทนต่อไปแจ็คเอาไปให้ตาแตกเลยลันเทนต่อไปไหมนะโหลลองสันลองสันลองสันไปไหนวะก็จบปัญญาครับก็เลขที่5ลองสันบินไปแล้วครับโอ้จบแล้วก็กับใครนะครับก็กับปัญญาครับก็เลขที่หายกันหมดแล้วปัญญาเลขที่22ไปกันหมดแล้วอ่ะเหลือแต่ผมคนเดียวนี่แหละเหลือไม่กี่คนหรอกที่เหลือหายไปแล้ว25 22ครับในแก๊งผมบินแล้วโอเคคนต่อไปเชิญครับทักท้วงครับทักท้วงครับโอกาสขอให้คนจะได้ผมไม่ท้วงครับเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าทำผิดอ๋อทำผิดจริงๆเลยเหรอใช่มีใครจะท้วงอีกไหมครับหน้ามาธนวัฒน์เอาเหมือนกันเลยธนวัฒน์เหมือนกันนี่คือเหมือนกับเมื่อกี้เลยเหมือนกับเต้นนะใช่ใช่กันไปข้ามเหมือนกับเต้นไปครับจากชี้เพื่อนไว้ผมจำจะได้หมดทุกคนแล้วนะแจ้คุณนิกเอ้ยแจ้นิกบอกว่าเบื่อแล้วเนี่ยนิกใช่ไหมเมื่อกี้นิกใช่ไหมสรุปหมดแล้วยังเหลือกี่กลุ่มเนี่ยเหลือกี่คนเนี่ย
นี่ครับกำลังรันกลุ่มต่อไปอยู่ครับจริงในห้องได้เหลือไม่ถึง5กลุ่มแล้วมั้งเนี่ยหรืออาจจะเหลือเศษเสี้ยวของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาสักคนเพราะว่า1 2กลุ่มได้3หรอกมันไม่จําเป็นต้องอยู่กลุ่มหรอกเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ใครผลประโยชน์มันครับผมอันนี้เหลืออีก4กลุ่มครับที่ส่งมาเมื่อกี้ไม่ในห้องอ่ะเหลือกลุ่มในห้องอ่ะที่ใครจะทวงอีกมีกี่กลุ่มผมไม่ทวงแรกอ่ะส่ง8แล้วก็เนี่ยตรวจไป4แล้วก็เหลืออีก4ก็ลองตรวจไปก็ได้มาผมเลยธนวัฒน์แดงน้อยครับลองดูนิกใช่ไหมนิกใช่ไหมนิกหรือออมสินวะออมเนี่ยจะไล่ไหนน่าจะเป็นที่เป็นแนวนอนมั้งไอปอมันทำอ่ะโอ้โหสวยงามนี่ผมทำเอ็กเซลไงผมมีพัดครับผมภูมิพัฒน์อันนี้กลุ่มคุณแบบภูมิพัฒน์หรือเอาหรือไม่ใช่กลุ่มของผมกลุ่มแรกเลยครับที่อาจารย์ตรวจอันแรกเลยอาจารย์อ๋อคือมันคะแนนไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะด้วยความว่าผมไม่รู้เรื่องด้วยผมก็เลยขอเพื่อนมาดูเป็นตัวอย่างแล้วก็แทนค่าด้วยความผมไม่เข้าใจด้วยผมก็ไม่รู้จะแย้งตรงไหนกันใช่ผมไม่รู้จะแย้งตรงไหนผมเออดีแหละไม่ต้องแย้งหรอกแย้งก็เดี๋ยวหัวหน้าห้องมันงงเลยตอบเดี๋ยวหัวหน้าห้องต้องงงวันเวียนหัวครับผมนี่ผมถามไปสรุปว่าคุณน่ะถ้าเกิดเลือกได้อ่ะจะพรีเซนต์งานหรือจะทำแบบนี้ดีอันนี้มันแล้วแต่งานครับอาจารย์แต่ถ้าคะแนนอย่างนี้ผมอยากลองดูไอ้พรีเซนต์ก่อนแต่ถ้าแบบนี้มันก็เร็วดีมันไม่เสียเวลาถ้าไปพรีเซนต์คุณต้องไปคุยกับอาจารย์โฟกัสเขาเองนะครับผมไม่มานั่งฟังคุณนะแล้วถ้าเกิดเขาบอกไม่ว่างอ่ะไม่ว่างมานั่งฟังคุณพีเต้นทำไงคุณไม่ร้องไห้เลยเหรอเนี่ยผมน่าจะต้องส่งเวิร์ดนะครับอาจารย์คุณลองไปคุยกับเขาดูเลยครับผมเนี่ยถ้าพีเต้นทั้งหมดเนี่ยบอกเลยยังไม่เสร็จแล้วบอกเลยใช่น่าจะเลทไปเหมือนเมื่อวานอ่ะเมื่อวานทุ่มหนึ่งขนาดงานเดียวสั้นๆนะแล้วไม่เสร็จด้วยนะมันไม่จบทีไม่ถ้าเกิดดูว่าคะแนนอ่ะแบบไหนคะแนนเดียวกันจริงผมว่าแบบเนี้ยถ้าทำละเอียดหน่อยผมว่าแบบเนี้ยไวด้วยคะแนนดีด้วยครับอาจารย์แต่นี่คือผมว่าอยู่ที่ความละเอียดของตัวผู้ทำนะครับอาจารย์เหรอใช่แล้วก็ต้องมีความเข้าใจด้วยใช่ผมไม่เข้าใจผมไม่รู้เรื่องเลยไปดูที่สองสามรอบแล้วก็ถ้าพีเซ็ตเรื่องที่ไม่เข้าใจก็เหมือนผมเมื่อวานอ่ะผมก็แต่ถามไปก็ตอบไม่ได้แล้วก็เสียเวลาคนอื่นเหมือนเดิมใช่ก็ถ้าแบบนี่ตรวจเสร็จก็ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจแต่ถ้าอีกเมื่อวานอย่างเงี้ยผมก็โดนแบบไม่เข้าใจก็ศูนย์มันก็ไม่ได้ยากก็ผมไม่เข้าใจมันแล้วมันไวด้วยนะแบบพอไม่เข้าใจก็มันก็ไวอ่ะไม่ใช่บางทีแบบอธิบายในสิ่งที่ไม่เข้าใจอ่ะก็มันจะยืดเหมือนเดิมก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมใช่ก็เราไปคุยกันเอาเองกันว่าจะเอาไงผมแล้วแต่เพราะแบบไหนมันเหมาะกั